สวัสดีทุกคนค่ะคุณอยู่กับ Faros Podcast และนี่คือ People You May Know เรื่องราวของบุคคลและผลงานดัง Homer สวัสดีค่ะพ oh. ี่เพ e ียยูเมนในวันนี้นะคะเอาใจสายเทพปรกรณำนะคะสายปรกรณำกรีกของต้องกรีดแน่ๆเลยค่ะเราจะพูดถึงกว,วีเอกชื่อดังที่มีผลงานเป็นงานมหากราบของโลกนะคะอย่างสงครามกรุงทรอยเราจะเคยได้ยินเรื่องนี้มานานวันนี้จะพูดถึงคนเขียนคนแต่งค่ะนั่นก็คือโฮเมอร์นั่นเองและ ใครที่จะพูดถึงโฮเมอร์ได้ดีที่สุดก็ต้องเป็นโฮเมอร์นะครับโฮเมอร์มาคุยเองเลยวันนี้วันนี้คนที่จะมาเล่าเรื่องของโฮเมอร์นะคะเป็นเพื่อนสนิทของพี่ฟาเองนะคะอาจารย์อาทิพงศ์อมรปิติค่ะสวัสดีค่ะไม่เคยต้องแนะนาตัวอะไรแบบทางการอย่างนม้มาก่อนเลยใช่ไหมปกติคือเลยกอีอาจารย์อาทิพงศ์นี่คืออยู่เบื้องหลังของเรียกว่าฟาโรชแนลเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเพราะว่าช่างเชื่อมเอออะไรเออที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ปกรณนามมิโตะจีจริงๆแล้วฟาโรธไม่ได้รู้อะไรเลยค่ะก็ถามเอาจากอธิพงศ์ตลอดแล้วก็จะแบบไม่ไม่ก็จะเป็นแบบมีบุญวาสนามีเพื่อนเก่งๆเยอะแล้วก็ถามเอาฉะนั้นคนที่ชอบคิดว่าพี่ฟาเก่งเฉลยไม่ไม่ค่ะฉันไม่รู้เลยเลยคนที่รู้คืออยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นคนที่ก็ทําตัวนะแต่ว่าจริงๆแล้วเพราะเราเขาไม่ได้เรียนด้านนี้โดยตรงม่าขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่มีการศึกษาเลยไม่ ไม่ใช่คือเราไม่ได้เรียนด้านแต่เป็นความสนใจใด้วยแหละใช่ไหมล่ะแล้วก็เวลาเราเจอกันกินข้าวมาั่ันก็จะพูดแต่เรื่องมันหลุดไปได้ยังไงไม่รู้ออแต่จะมีเรื่องเกี่ยวกับเทพประการนาำหลุดมาได้ใช่อุ้ยตายแล้วพูดแล้วฟังดูเนิร์ดมากคนอื่นจะเข้าใจว่าแบบเราแต่เ,เรามาจะพูดในเชิงปุ้ยปุยยำแบบไม่ค่อยเป็นเรื่องดีเท่าไหร่โอ,อ้แต่ว่าก็จริงเวลาเราพูดกันเดี๋ยวก็ไปออกเรื่องนูนเ,เ,เรื่องนี้พูดถึงคําศัพท์ก็ไปออกเรื่องเทพประการนาำนู่นนี่ก็แบบเทพประการน เราแบบเจ็บปวดจากสภาวะชีวิตปัจจุบันแล้วก็เลยอ,อยู่ในช่วงหลีกหนีนะคะออไปแบบว<ป>่าไปอยู่ในโลกปรกรณ์นแทนหลีกไกลมากหลีกไกลมากวันนี้พอบอกพงต้องสักคนแล้วแหละพงบอกเอาใครดีนึกไม่ออกเลยเพราะว่า,าจะต้องสักชื่อหนึ่งบอกโฮเมอร์แล้วกันซึ่งโฮเมอร์นี่ก็พอได้ยินแล้วก็จะกรี๊ดออกมาดังๆบอกเฮ้ยโฮเมอร์เพราะโฮเมอร์เป็นชื่อเอกมาเลยครับโฮเมอร์นี่คือโฮเมอร์จริงๆแล้วเนี่ยเป็นกวีเอกของโลกคือ เมืองไทยมีสุนทรพูอะไรเงี้ยของอังกฤษมีเชกสเปียแต่ถ้าเป็นของโลกโบราณเนี่ยของกรีกโบราณของอะไรก็คือต้องยกให้โฮเมอร์โฮเมอร์เนี่ยเป็นคนเขียนมหากพย์ที่เรียกว่าเป็นแม่แบบของมหากราร ในโลกตอนตกเลยทีเดียวการเขียนงานมาันจะตปเรฟเรนส์เนะาะยุคก,ก่อนเขียนมายังไงเราก็แบบเออมาพัฒนาเป็นงานของเราแต่ละยุคก,ก็พัฒนาไปเรื่อยๆแต่ว่าในยุคโบราณสุดเลยเนี่ยฉะนั้นวันนี้เนี่ยพอตัวละครของเราคนที่จะพูดถึงเป็นโฮเมอร์และเป็นอยู่ในยุคที่โบราณมากๆปัญหาก็คือเราก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเขาะครับ ใช่เพราะว่าจริงๆอะเอาง่ายๆเลยอย่างอมาม่าเราอะไรเงี้ยประวัติเราย,ยังไม่ค่อยรู้เลยเออ่ไหมแต่นี่คือเพราะว่าอาม่าอากองทุกบ้านก็จะปปะวไวิเดียวกันหมดเลยคือมาจากเมืองจีนนั่งสัมภาระมาแล้วก็นะคะออก็ือจะรูกันแค่ประมาณนี้แต่คิดดูสิว่าเนี่ยเป็นคนที่ถ้ามีตัวตนอยู่จริงนะคือย้อนกลับไปตั้ง เกือบ3,000ปีอะยุคก่อนพระเยซูเกิดอีกว่าใช่คือเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าหลักฐานอะไรต่างๆที่บันทึกไว้เนี่ยก็แทบจะไม่หลงเหลือแล้วก็จะเป็นเรื่องเล่ามากกว่าว่าเออโมอรชคำว่าเรื่องเล่าเรื่องเล่าเมื่อกี้พูดเรื่องเล่าเรื่องเล่ามากกว่างาใช่ไหมใช่ฉั้นมันจะมีประเด็นแรกเลยก็คือว่าโฮเมอร์นี่มีตัวตนจริงไหมคะก่อนที่ เอาก่อนที่จะบอกว่าโฮเมอร์มีตัวตนจริงหรือเปล่าเนี่ยขอเล่าละกันว่าอสรุปโฮเมอร์ข้อมูลเท่าที่เขามีอยู่เนี่ยโฮเมอร์ Homer เป็นใคร uh. ก็คือโฮเมอร์เนี่ยเป็นกวีแต่ว่ากวีสมัยก่อนเนี่ยเป็นกวีเขาเรียก wandering bard mm. ก็คือแบบเดินทางไปตามที่ต่างๆแล้วก็ไปขับกวีเล่าถึงเรื่องมหากาพย์ในอดีตอะไรเงี้ยว่ากันว่าโฮเมอร์เนี่ยถ้ามีชีวิตอยู่เนี่ยก็น่าจะสักประมาณแป0รปีก่อนคริสตกาลอะไรช่วงนั้นเนี่ยแล้วก็ ในประวัติที่เล่าส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเป็นกวีตาบอร์ดอืมอืมแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีหลักเ,เขาเรียกว่าไงเป็น Account เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับโฮเมอร์เนี่ยมีอยู่ประมาณ5 6แหล่งถึง10แหล่งอะไรเงี้ยแต่ว่าพวกนี้เนี่ยนักวิชาการไม่ถือว่าเป็นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เลยเพราะมันพิสูจน์ได้ยากใช่ไหมพิสูจน์ได้ยากก็หนึ่งสองก็คือรายละเอียดบางอย่างเนี่ยคือรู้เลยว่าไม่จริงหรอกเช่นเช่นมีอยู่อันหนึ่งบอกว่าโฮเมอร์เนี่ยมีแม่เป็นนางพราย มีพ่อเป็นแม่น้ำอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็ไม่ใช่ประวัติที่แท้จริงแน่นอนออคงไม่ใช่เออเว้นแต่อันนั้นเป็นแบบโลกแต่ก่อนมีอะไรอย่างนั้นอยู่จริงกันเนาะเออพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างที่เคยเขียนเกี่ยวกับโฮเมอร์เนี่ยเราแทบจะเชื่ออะไรไม่ได้เลย<ม>เอ,อืมแต่ว่าชื่อเนี้ก็ดันเป็นชื่อที่ยังคงอยู่มาจนได้ถึงทุกวันนี้ทั้งที่เราแทบจะไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใครซึ่งอยู่ได้ก็เพราะว่าง,งานของเขาใช่ผลงานของเขา<ม>เป็นผลงานที่มีคุณูปการบางอย่าง อารยธรรมตะวันตกแล้วก็มีคุณค่าในตัวเองที่มันทําให้สามารถอยู่รอดมาสองสามพันปีอันนี้ออกไหมใช่ถ้าเกิดสมมติเราพูดถึงอ่ะเอา,เอา,เอาละครซีรีส์เรื่องหนึ่งสมมติอยเราชอบมากเราคิดว่ามันดีมากมีคุณค่ามากคิดว่าในอีกยี่สบสามสิบปีมันจะอยู่ไหมก็อาจจะไม่อยู่แล้ว<อ>คนไม่พูดถึงหรือหนังสือเล่มหนึ่งที่เราชอบมากยี 20, ่สิบสามสิปีอาจจะไม่อาจจะเก่าแล้ว,ลวไอเดียอาจจะไม่ได้แล้วใช่แต่ว่ามหากราบเนี่ยอยู่มาสองพันกว่าปีเกือบสามพันปี มันก็บอกอะไรเยอะแลามังถูกนามาผลิตซ้ําทําเป็นรูปแบบต่างๆหนังเอ่ยอะไรเอ่ยท็อปคาลเจอร์ใช่ใช่ไหมออ่าถ้ารุ่นเราเราก็อาจจะได้เห็นทรอยเวอร์ชั่นที่พระเอกคือแบดพีทใช่ไหมซึ่งตอนนั้นนี่คือเรียกว่าแบบแบดพีทนิดถึงคือเป็นจุดที่แบบเป็นไพร์มของเขาเหมือนกันนะใช่ตอนนั้นล้ำมากอ่ะใช่ใช่อะคิลิสที่เออเป็นอะคิลิสที่ดีเวสุอ่ะชอบเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่า เขาเป็นใครเนี่ยแต่ว่าด้วยคุณูปการด้วยผลงานของเขาเนี่ยก็เลยทําให้ชื่อโฮเมอร์เนี่ยก็ยังพูดถึงทุกวันนี้ดังนั้นประเด็นสําคัญเนี่ยของโฮเมอร์เนี่ยจะไม่ค่อยอยู่ตรงที่ว่าเขาเป็นใครวัยเด็กเผชิญอะไรมาเขียนอะไรแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไปอยู่ที่หนึ่งคือผลงานของเขาเนี่ยเขาพูดถึงอะไรแล้วก็2ก็คือในวงวิชาการเนี่ยถกเถียงกันว่ายังไงเกี่ยวกับโฮเมอร์ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าย้อนกลับไปสมัยสมัยกรีกโบราณอย่างเงี้ย ชาวกรีกโบราณเนี่ยไม่เคยสงสัยเลยว่าโฮเมอร์มีตัวตนอยู่จริงหรือเปล่า<ฆ>เขาเชื่อว่ามีตัวตนอยู่จริง<ฆ>แล้วก็เชื่อด้วยว่าสงครามเมืองทรอยเนี่ยเกิดขึ้นจริงเขาจะบอกว่าโฮเมอร์เนี่ยจะอยู่ช่วงประมาณ7 0 0ดร้อยแปดร้อยปี <ขอ S 2> ก่อนคริสต์ศัรการาชส่วนสงครามเมืองทรอยเนี่ยประมาณศตวรรษที่12ก่อนคริสต์ศักราชปีที่เขาจะชอบพูดกันคือปี <ừ. S> 1 1 8 4หบอกว่าเป็นปีที่เกิดสงครามเมืองทรอยที่เมืองทรอยล่ม <ừ. S 1> ทั้งหมดนี้ชาวกรีกเชื่อโดยสนิทใจว่าเป็นประวัติศาสตร์ พอมาถึงช่วงสักศตวตรรษที่ 2, สศตวตรรษที่สเนี่ยนักวิชาการรุ่นหลัง,ลงก็เริ่มมีการตั้งคำถามเลยเอ๊ะโฮเมอร์เนี่ยเขียนงานขึ้นมาจริงหรือเปล่าคืองานของโฮเมอร์ที่ดังๆเนี่ยมี2งาน,นซึ่งเดี๋ยวเราพูดถึงรายละเอียดทีหลังก็คือด<ล><ล>ิออเลียดกับดิออรดิซีก็เริ่มมีคำถามแล้วว่าเอ๊ะสองคนไอ้สองงานเนี่ยคนเขียนคนเดียวกันหรือเปล่าเอเอเพราะว่าถึงแม้มันจะมีความคล้ายกันบางอย่างแต่มันก็มีอะไรที่มันไม่เหมือนกันเหมือนกันนะ คนเขียนคนเดียวกันหรือเปล่าแล้วก็ความสงสัยการถกเถียงเรื่องโฮเมอร์เนี่ยมันมาพีคเอาตอนช่วงประมาณศตวรรษที่19เก้อแล้วก็ต้นศตวรรษที่20อะไรเงี้ยเป็นคำถามเนี่ยก็คือว่าสรุปแล้วโฮเมอร์เป็นใครมีมากกว่าหนึ่งคนหรือเปล่าเขียนงานขึ้นมาเนี่ยเขียนอย่างไรเมื่อ,อไหร่ซึ่งทั้งหมดนี้เขาเรียกว่าโฮเมริกควสชัน เป็น,ปนคำถามเกี่ยวกับโฮเมอร์ใช่เป็นคำามจะุบม,มีชื่อออกมาเฉพาะเลยอ่ะใช่ซึ่งเป็นประเด็นถกเถียงในวงวิชาการมากซึ่งวงถกเถียงวิชาการเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นสองฝากฝากหนึ่งเนี่ยเรียกว่า Unitarian Unitarian ก็คือ Unite คือรวมเข้าด้วยกันพวกสายเนี่ยเขาก็จะเชื่อว่ามีคนเดียว โฮเมอร์ <Homer S 1> <Homer S 2> เป็นกวีคนเดียวและเป็นอัจฉริยะเขียนงานทั้งสองงานแน่นอนว่าอีกฝากหนึ่งก็เชื่อตรงข้ามอันนี้เขาเรียกแอนาลิสต์แอนาลิสต์เนี่ยบอกว่าไม่ได้มีโฮเมอร์คนเดียวหรอกเป็นไปไม่ได้จะแต่งอะไรขนาดนั้นใช่ไหมอ,อคือแบบไม่เชื่อว่ามีคนเดียวเหตุผลหลกัลกๆก็คือบอกว่าเนื้อง,งานเนี่ยมันมีความลักลั่นกันเยอะเออเออ,อย่างเช่นตัวเรื่องดี e อเลียที่เขาเขียนเนี่ยพูดถึงเป็นปีสุดท้ายของสองคราม เออถ้าเป็นปีของสุดท้ายของสงครามเนี่ยจริง,รงๆไม่ควรจะต้องกลับมาแนะนําตัวละครใหม่หรือมาอธิบายว่ามีเรือของทัพไหนทัพไหนมาบ้างผ่านมาตั้งสิป,ปีมันก็ต้องรู้อยู่แล้วถูกไหมแต่เอ,อาทำไมาอยู่ๆเพิ่งมาพูดถึงหรือแบบเอ้าเคยพูดถึงในดีอีเลียดว่า uh, under world หรือเขาเรียกอะไรยมโลก ok. ok. เคยพูดไว้แบบนี้แต่ว่าในออริซีพูดเป็นอีกแบบหนึง่งเอ้าถ้าเป็นคนเขียนคนเดียวกันเนี่ยนสมองกระทบกระเทือนนะถึงเชื่อไม่เหมือนกันเขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นคนเดียวกันก็ สองฝั่งนี้ก็เชื่อไม่ตรงกันแต่ทีนี้เราก็นั่งทำแมชชีนกับไปหาโฮเมอร์ไม่ได้อะเม่ได้คือนะเราไม่มีทางรู้มันก็ไม่มีการไขปริศนานี้ว่าแล้วสรุปเนี่ยมีโฮเมอร์อยู่จริงหรือเปล่ปาทูบ<ม>ิกินเวสตรถูกไหว่ามีไหมแล้วก็มีเนี่ยมีคนเดียวหรือมีหลายคนทีนี้เนี่ยมันก็มีประเด็นขึ้นมาประเด็นหนึ่งคือมีนักวิชาการตอนช่วงศตวรรษตน้นศตวรรษที่2ี่สิบเขาก็ศึกษางานแบบละเอียดขึ้นของของอ โฮเมอร์เนี่ยดีอีเลียดีออริซีแล้วเขาก็สังเกตลักษณะว่าแบบเอ๊ะมันมีลักษณะหนึ่งที่น่าสนใจอันนี้เนี่ยเอาไปฝอยได้ถ้าเกิดสมมติใครที่แบบไม่เคยอ่านอีเลียแต่ต้องไปแบบทำให้คนเขาเชื่อว,ว่าเราอ่านมาอะไรเงี้ยคอน,น,นเซ็ปต์ก็คือ,อ,อต้องดูฉลา,าดใช่ใช่ใช่ต้องดูฉลา,าดใช่ก็มีอย่างหนึ่งทีเ่เป็นลักษณะที่เขาสังเกตขึ้นมาบอกว่าเอ๊ะทาไมเนี่ยตัวละครทุกตัวเนี่ยจะชอบมีเอพิเซตหรือว่ามีสมญาน้ม Mm hmm. อ่าอย่างเช่นอย่างเช่นอะคิลิสเนี่ยเป็นนักรบที่ดังมากในสงครามเมืองทรอยส่มันเรียกว่าเป็นตัวเอกของอีเลียดเลยก็ได้ mm hmm. ก็จะมีสมญานามเช่นเป็นผู้ปรัดเปรียวว่องไวมีฝีเท้าว่องไว mm hmm. หรือบางทีก็บอกว่าเป็นลูกของพิเลียสต้องมีการ mm hmm. มาบอกว่าเออลูกเต้าเหล่าใครไ mm hmm. รเงี้ยความประหลาดก็คือเอา้าฉากบางทีเนี่ยนั่งกินข้าวอยู่ไม่ได้วิ่งเลยนะหรือไม่ได้แบบกําลังสืบวงศาคณาญาตอะไรทั้งหลาย mm hmm. อยู่ก็มาบอกว่าอะคิลิส ผู้ประาดเปลวว่องไวใช่คือแบบมันมีความลักลั่นไปหมดทำไมอยู่ๆต้องมาพูดตอนนี้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็มาสังเกตว่าอ๋อมันอาจจะเป็นสูตรมันอาจจะเป็นสูตรเพื่อให้ลงตามวัดในกรอนพอดีเพราะกรอนอมหากรารเนี่ยมันเขียนเป็นกรอนคิดถึงไทยก็ได้มีกาบยานีสิบเอ็ดอะไรเงี<ๆ>้ยใช่ไหม<ๆ>มีขลุระหูว่าเอ่กี่ท่อนหนึ่งมีกี่พยางแต่ละพยางไหนต้องหนักเบาอะไรเงี้ยฉันทลักษ์อะฉันทลักษ์ใช่ฉันทลักษ์ ของมหาการเนี่ยก็มีฉันทาักษ์เหมือนกันแล้วก็บอกว่าการที่ใช้สูตรแบบเนี้มันเป็นการทําให้ลงฉันทาักษ์ง่ายซึ่งมันเป็นเทคนิคของการเล่าแบบมุขปาฐะอ๋อ oh, เล่าด้วยแบบวาจาใช่คือก่อนหน้าน,นี้คนเข้าใจมาตลอดว่ามันเป็นงานเขียน oh, งานมหาการเนี่ย <that. S 2> มันเป็นงานเขียนมันเป็นวรรณกรรมแต่จริงๆแล้ว ตอนแรกเลยออริจินอลอาจจะเป็นการแบบมุขปาฐะางไงใช่อาจจะเป็นการเล่าจากรุ่นสู่รุ่นแล้วท่องจํากันมาเหมือนแบบขับขานด้วยไม่ใช่หรอใช่ต้องแบบมันเอื้อ้นไปร้องให้ฟังเล่าให้ฟังใช่ใช่ใช่ซึ่งถ้าเสียงมันไม่พร้อมมันก็จะไม่น่าฟังใช่แล้วก็ลองคิดสภาพดูถ้าเราต้องดนสดเหมือนภาษาไทยถ้าแต่งก่อนนึกอะไรไม่ออกเอยแฮออหรืออย่างแต่งเพลงก็ได้อะแบบบางทีนึกไม่ออกก็แบบ อะไรนะเชิงให้ใช่หมเอออะไรเงี้ยใช่ก็คือเป็นเทคนิคเดียวกันก็บอกว่าอ๋อไอที่เป็นสูตรเรียกพวกนี้เนี่ยมันเทคนิคเดียวกันสถ้าเรารับสารด้การฟังอ่ะมันไม่ควรจะยากไงถ้ามันเป็นวิธีการอ่านอ่ะตาเราบันยังแบบพิสูจน์ได้ว่าอ๋อท่อนนี้จบแล้วนะต่อไปเป็นเครื่องหมายวรรคตอนต่อไปท่านร่ไปแต่พอฟังปุ๊บอ่ะหูมันสะดับแล้วมันต้องแบบอ๋อนี่หยุดหายใจ ฉะนั้นไม่ไปได้เหมือนกันที่แบบฉันทลรักษ์มันจะเป็นส่วนช่วยในการเล่าเรื่องใชใ้มีอัธรรในแบบนั้นใช่ใช,ใช่ก็คือฟังเราก็จะได้อัธรรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสําหรับคนเล่าเองอะ ง่ายด้วยคืออย่างเช่นพอถึงชากินข้าวปุ๊บอ๋อมันพูดเหมือนเดิมทุกครั้งเหมือนเราท่องน้ำมตตสาเราเราให้สมาธิแค่ครึ่งเดียวก็พออีกครึ่งหนึ่งเราไปคิดต่อว่าอ๋อท่อนต่อไปเราต้องพูดอะไรถูกต้องใช่หรือจะเปิดเรื่องในวรรณคดีไทยแบบบัตรนั้นอย่างเงี้ยมันเปิดแัดนั้นทุกอันเลยอะเมื่อนั้นใช่มันก็คือมันมีสูตรพอมีการบอกว่ามีสูตรปุ๊บก็เลยเริ่มมีการปรับเปลี่ยนความเชื่อว่าอ๋อนี่ไม่ใช่งานวรรณกรรมไม่ใช่งานเขียนอะ ตัวหนังสือที่เราเห็นเขียนอยู่ทุกวันนี้มันผ่านการบันทึกมันใช่มันเกิดจากการบันทึกที่หลังดังนั้นคําถามนี้ก็ซับซ้อนขึ้นไปอีกว่าว่าแล้วมันไอการเขียนบันทึกเนี่ยมันกลายมาเป็นเอพิกมันกลายมาเป็นหารกาจแบบที่เราอ่านเนี่ยได้ยังไงแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่นักวิชาการเนี่ยค่อนข้างเห็นตรงกันก็คือว่างานนี้เนี่ยเป็นงานที่เกิดมาจาก Oral Composition หรือเกิดจากการแต่งเพื่อมุขปาฐเพื่อการเล่า มากกว่าที่จะเริ่มต้นด้วยการเป็นตัวหนังสือจริงๆไม่มีเกรดอีกนิดนึงก็คือว่าตัวหนังสือกรีกเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเข้ามาช่วงประมาณปีศตวรรษที่8ก่อนคริสตกาลเหมือนกันอะไรเนี้ยซึ่งมันเป็นช่วงที่คาบเกี่ยวกับช่วงที่เขาว่ากันว่ามีการแต่งอีเลียดกับออดิซีบางคนเนี่ยเชื่อถึงขนาดว่าตัวหนังสือเอาเข้ามาเนี่ยก็เพราะว่าเพื่อมาบันทึกดีเอลิเอต์และดีออเดซี เพราะฉะนั้นอันนี้มันก็จะเป็นประเด็นถกเถียงกันไปเรื่อยๆแล้วก็จริงๆเนี่ยประวัติโฮเมอร์จบแค่นี้ดังนั้นวันนี้ เราจบรายการแค่นี้ได้เลยนะฮะที่เหลือสามารถจะตามหาอ่านแดงได้นะครับเพราะว่าในใน Google ก็จะมีคำว่า h o m e r i question นะครับก็นั่นแหละถึงได้บอกว่าวันนี้เรื่องบุคคลไม่ต้องเท่าไหร่หรอกแต่ผลงานดีกว่าเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนอาจจะรอฟังแฟนแฟนรายการแฟนแฟนช่องฟาร์โรสจะชอบฟังนิทานกันมากไม่รู้เป็นอะไรแบบชอบอยากฟังนิทานรู้ว่าไม่จริงอยากฟังพูดพูดถึงคําว่าไม่จริงขอแทรกเข้ามาอีกเรื่องหนึ่งคือ กลับไปที่ผลงานของโฮเมอร์ก่อนผลงานดังของเขาเนี่ยมีสองชิ้นที่เป็นมหากราบก็คือมี The i l ีเลียดแล้วก็ t ด e o ออ s s ซี่ทั้งสองอันเนี่ยเกี่ยวข้องกับสงครามเมืองทรอย t ดอ i อีเลยดเนี่ยพูดถึงปีสุดท้ายของสงครามเมืองทรอยแล้วก็อ d y s s e y เนี่ยพูดถึงฮีโร่อยู่คนหนึ่งที่กลับบ้านหลังจากที่จบสงครามเมืองทรอยนั่นก็คือนั่นคือออ y s ซิอุสซึ่งใช้เวลากลับบ้านถึง10 ปีผจญภัยจภัยมาันก็เป็นภาคต่อว่าแบบภาคแรกกับภาคต่อใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องสงครามเมืองทอยที่เราได้ยินมาเนี่ยอาจจะไม่ได้มาจากมหาการนี้ทั้งหมดนะที่เราเคยฟังเราเคยอ่านอะไรเงี้ยผสมกันมาแล้วอย่างพวกเราจริงเวลาเราคุยกันเราบอกเออจะเล่าเวอร์ชั่นไหนเรยตกลงกันเลยว่าจะเล่าเวอร์ชันไหนดีอุ้ยอันนี้ขอพูดอย่างหนึ่งก็คือว่าเนี่ยเวลาพูดถึงปกรณำเนี่ยจะชอบมีการบางทีมีการขิงกันว่าแบบไม่อะที่ฉันอ่านมาไม่ใช่แบบนี้เออ ต้องเริ่มต้นก่อนว่ามิสจะคืออะไรมิสมันคือเรื่องเล่าอ่ะด้วยเนเจอร์ของเรื่องเล่ามันมีการเปลี่ยนอยู่แล้วถูกไหมแล้วก็เราจะเห็นประจําในแบบไอเทปแบบชั่งเชื่อมอะไรอย่างเงี้ยเขาจะบอกว่าไม่ใช่นะมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้บเขาบอกว่ามันไม่มีใครรู้หรอกเวอร์ชั่นไหนแล้วก็แม้แต่เวอร์ชันที่มีการบันทึกเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเวอร์ชันนั้นจริงๆแล้วเป็นเวอร์ชั่นหลักในสมัยนั้นเอามาจดเล่มอะ บางอันยังบอกพ่อแม่ไม่เหมือนกันเลยเออโฮเมอร์แม่ยังเป็นดังพระอยูใช่ไหมเออคือมันมันไม่มีความแน่นอนดังนั้นเนี่ยต้องสนุกกับมิสคือถ้าพูดถึงประกนนำอะไรเงี้ยเออแค่แค่เอาคอนเซปตเอาคอนเซปตเอาสนุกเอาไอเดียเบื้องหลังนั้นดีกว่าไอเดียเบื้องหลังเป็นสิ่งที่สนุกมากเลยนะอย่างเช่นรู้สึกวแบบ คนจะสุขฟังนิทานฟังมิตอลอจีปรกรนำเนี่ยมันได้ความสุขจริงแล้วเราเห็นมุมมองอื่นเยอะมากเลยอย่างเช่นเราจะเห็นเลยว่าฟังก์ชันหนึ่งของการแต่งเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยมันคือการพยายามจะอธิบายธรรมชาติถูกไหมคนโบราณแบบไม่รู้ว่าอ้าวฟ้าผ่าคืออะไรวะน่ากลัวจังก็โบยไปเลยเป็นเทพละกันอย่างของคนไทยก็บอกไปแล้วนะมันนีเมฆขลาโลกก็มีเรื่องมาอธิบายฉะนั้นก่อนที่มันจะมีวิทยาศาสตร์ที่อธิบายได้เป็นขั้นเป็นตอนมันก็เราก็มองว่าประกรนำเหล่านี้มันก็คือวิธีการ ในการอธิบายธรรมชาติ <S 2> <S 2> <S <S ใช่ใช่ไหมอันนี้เขาจะเรียก etiological myth คือเป็นมิสเป็นตำนานบอกเหตุเออเอออย่างของจริงๆ พี่ฟาเคยเล่าไว้ในช่องแล้วคือ,ตอ,อตอนไหน็จะลืมไปแล้วเหรเพอร์เซฟนีเพอร์เซฟนีก็คือตำนานการเกิดดูนาใช่อันนี้ก็คือแบบก็เขาเห็นว่ารอบตัวเขาเกิดแบบนี้แต่มันไม่มีคําอธิบายอ่ะก็เลยแต่งเรื่องซะเลย<ช>แล้วเขา<ห> <คำ S 2> บอกอบว่าอ๋อนางดีมิเทอร์ผู้เป็นแม่เนี่ยโดนพรากลูกสาวไปยมโลกแล้วสุดท้ายเพอร์เซฟนีได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็แม่ก็ดีใจแฮปปี้พืชพันก็กลับมาใหม่เคียงจะอธิบายให้ฟังเองว่าสปริงกลับมาอีกครั้งเพราะว่านางแม่โพศบเนี่ยแฮปปี้ที่ลูกสาวกลับมาแล้ว ก็คือเนี่ยอันนี้เป็นฟังก์ชันของตํานานซึ่งคิดว่าถ้าเกิดสมมุติเวลาเราฟังเรื่องประกรณามแล้วเราสนใจเรื่องพวกนี้เนี่ยอาจจะรู้สึกสนุกกว่าพยายามมาแบบรู้สึกว่าไม่สีเวอร์ชันที่ฉันอ่านมาคนนี้เป็นแม่นะคนนี้เป็นพ่อไปอะไรเงี้ยม,มัน มันก็มันก็ได้แต่ว่าอ่าก็ต้องเข้าใจเนเจอร์ของมิสว่ามันมีการปรับเปลี่ยนเลื่อนไหลยอยู่แล้วหออรืออย่างอื่นอีกอ่ะไม่จบนะอันนี้เช่นบอกว่าเราจะเคยได้ยนินกันดีว่าเทพหนึ่งองค์มีสองชื่อแบบชื่อ,อ,อกรีกรกับชื่อละตินชื่อโรมันใช่ไหมก็ต้องมานะการรู้แค่เนี้ยมันก็มันก็สนุกดนะเพราะมีสองชื่อแต่จริงแล้วตั้งคําถามสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสองชื่อทําไมถึงมีสองชื่อมันเป็นเพราะอะไรเอออันอันนี้สําหรับเอคน ใครที่เคยแบบดูเรื่องประการณ์ของกรีกโรมันอะไรเงี้ยก็จะต้องเคยเจอว่าแบบอไอย่างเช่นซูสอันนี้เป็นชื่อกรีกชื่อรอ่โรมันก็คือ <Jupiter. S 1> จูปิเตอร์อะไรเงี้ยอาทำไมต้องมี2ชื่อซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เกิดมาจากว่าต้องเข้าใจก่อนว่ากรีกเนี่ยมาก่อนโรมันอารยธรรมกรีกโบราณเนี่ยมาก่อนของของ,ของชาวโรมันทีนี้ลักษณะที่เกิดขึ้นก็คืคอ2อารยธรรมนี้ก็มีความสัมพันธ์ค่อนข้างแนบชิดกันพอสมควรถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็เลยมีการยืมเทพด้วยเหมือนกันคือเทพของกรีกเนี่ยพอถึงเวลาจริงๆชาวโรมันเขาก็มีเทพท้องถิ่นของเขาเองแล้วพอเขาดูไปที่กรีกว่าเออเทพองค์นี้มีลักษณะ1 2 3 4 5สคล้ายๆเทพองค์นี้ของฉันเลยก็เอามาก็เอามาเเป็นคนเดียวกันแหละใช่อันนี้ก็เลยเกิดการผนวก เรื่องเล่าเข้าด้วยกันจากเรื่องเล่าที่เคยมีแต่ในกรีกโรมันก็เอามาอะไรเงี้ยจริงๆในอินเทอร์เน็ตมีมีมเยอะมากก็บอกว่าเนี่ยจริงๆชาวโรมันเนี่ยเหมือนแบบพวกชเ็เราอคสอบ <laughs> กืกเขียนปุ๊บอ๋อ <laughs> oh, มีเรื่องนี้เหรอเอาฉันเอาด้วยแต่ฉันเติมเข้าไปนิดนึงเ,เแต่เปลี่ยนนิดหน่อยใช่โอ้แล้วก็เนี่ยพูดถึงเรื่องเติมเนี่ยดีเลยก็คือว่าตำนานพวกนี้เนี่ยเริ่มต้นมันอาจจะมีแก่นมีกระพีนิดเดียวอ่ะออแต่เวลาเล่าผ่านไปอ่ะคิดถึงสภาพพวกเราเวลาเมาอ่ะเวลาเมาสใช่เติมตลอด เติมตลอดไม่ค่อยเท่าเดิมเท่าไหร่เพราะมันไม่สนุกไงมันต้องเติมหรือบางทีอ่ะเราเพิ่งมาเห็นว่ามันมีพล็อตโฮลมันมีจุดบออะไรบางอย่างในเรื่องอ่ะเอาอุดหน่อยละกันแต่งอะไรเพิ่มเข้าไปอธิบายซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวตอนเล่าเรื่องสงครามเมืองทอยเดี๋ยวเราจะได้วันนี้เราจะยืนเล่าเรื่องด้วยนะใช่เล่าเล่าพอเป็นน้ำจิ้มเล่าให้เห็นเข้าเล่าให ไปเล่าให้คนอื่นฟังได้แล้วเหมือนเราอ่านอีเลียดมาจีนนี่คือประโยชน์ของรายการนี้ใช่ไหมคือเราจะทำแบบนี้ใช่คอนเซปต์ให้ดูฉลาดไว้นี่เป็นทักษะของเด็กเอกอังกฤษเอไม่ได้ดูทั้งหมดหรอกไม่ออ่พูดได้เป็นคุ้งเป็นแควพูดยังไงให้เหมือนกับว่าอ่านมาทั้งหมดแล้วใช่ใช่เทคนิคการหลอกอาจารย์อะไรอย่างนี้ ซึ่งอาจารย์ถามว่าอาจารย์รู้ไหมว่าว่าเราหลอกเขาก็รู้แลแหละใช่แต่ว่าถึงเขาหลอกแต่เต็มใจให้เห,หลอกนะคะอบ <ม S 1> ในฐานะที่เป็นนิสิตประกอนวันนี้ก็เป็นอาจารย์แล้วด้วย,ร,ยรู้สึกยังไงว่าเห็นได้เห็นกรรมที่ตัวเองก่อไว้สมัยเรียนว่าเฮ้ยอย่าพูดดีเศร้าโอ้ก็จะบอก นิสิตว่าเราก็เข้าใจเราก็เห็นเวลาตกตาเราแต่ว่าก็เอาหูไปนาเอาตาไปไล่บ้างอะไรเงี้ยเออแต่ว่าไม่ได้เอาหมวกสมัยเป็นนิสิตมาสวมไงใช่ใช่แต่ว่าไม่ได้สอนวรรณคดีไงเออก็สอนอะไรคะสอนอะไรครับสอนทางด้านภาษาศาสตร์หรือทักษะมากกว่านะแต่ว่าก็ก็ไม่ใช่ความถนัดของเราอีกแหละความถนัดของเราคือการกินอ่ะอ่ะขอเข้าเรื่องสงครามกรุงทรอย อ่ะมันยังไงเขายังไงอ่ะก็คือว่าผลงานของโฮเมอร์สองชิ้นที่เขาว่ากันว่าโฮเมอร์เขียนเนี่ยดีอิเลียดกับดีออริซีใช่ไหมดีอิเลียดเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสงครามเมืองทรอยเป็นปีสุดท้ายของสงครามเมืองทรอยดังนั้นถ้าเราจะรู้ว่าอิเลียดเนี่ยพูดถึงอะไรเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าสงครามเมืองทรอยเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงเออซึ่งจุดชนวนเนี่ยอันนี้จะต้องเตือนไว้ก่อนนิดนึงว่ามันจะมีชื่อเยอะพอสมควรคนิดหนึ่งแต่ว่า จะพยายามเล่าให้ง่ายที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าส่งคำเมืองทอยมีที่มายังไงเ,ออเหตุเกิดมันเกิดบนนู้นโอลิมปัสใช่ไหมเ,ออเกิด<ม>บนโอลิมปัสเกิดจากผลไม้ <laughs> นะโอ,อถวยเทพทะเลาะการแย่งแอปเปิลหนึ่งผลเป็นแอปเปิลทองคำใช่ไหมคะที่นางเอริส เสกขึ้นเพราะว่าตัวเองไม่ได้รับเชิญให้ไปร่วมงานเลี้ยงคือบนสวรรค์จัดจัดงานเลี้ยงแล้วไม่ได้เชิญอีนี้ไปใช่เป็นเทพีแห่งความขัดแย้งอยู่แล้วความบัดหมางเขาไม่อยากชวนไปเดี๋ยวไปแล้วไปตีกับใครทําให้เกิดการทะเลาะเบาแหวงกันในงานใช่ไหมงานแต่งงานมันเป็นงานที่คนมาคู่กันจะเอาความขัดแย้งมาในงานได้ง่ายถมงคลนางเอริสก็แบบว่าโอ๊ยทำไมไม่เชิญฉันไปอ๋อไม่เชิญใช่ไหมได้เลยฉันก็เลยแบบกันแกล้งด้วยกันเสก Apple ทองคําใ,ใน Apple ทองคํานั้นสลักข้อความไว้ด้วยว่าเออตกัลิสเต for the fairest สำหรับคนที่เลอโชม,<า>มที่สุดโ<อ>ยนเข้าไปกลางงานโยนเข้าไปเจ้ากรรมก็คือทำไมฮะ เทพก็แย่งชิงกันสิบอกว่าอ๋ออันนี้ให้ฉันนี่เองฉันลองคิดถึงว่าเหมือนประกวดนางงามแล้วโยนหนีเข้าไปอ่ะโยนมงเข้าไปอ่ะใช่แล้วทุกคนก็บอกว่าฉันสมมงอันนี้คือมงของฉันนี่ก็คือทุกคนก็แย่งแอปเปิลซึ่งสมนางที่แย่งกันก็คือใช่ท้ายที่สุดเลือ3คนที่เคลมคือมีเฮราเฮราเนี่ยเป็นมเหสีมีขอใช้คําง่ายๆอ่เป็นเมียของซูสที่เป็นมหาเทพอ่ามีอะธีนาอะธีนาก็ลูกสาวเลย เทพีแห่งความฉลาดเทพีแห่งความฉลาดแห่งการสงครามแล้วก็คนสุดท้ายเนี่ยก็คืออโฟรไดทีอโฟรไดทีเนี่ยเป็นเทพีแห่งความรักเวลาหรือไม่ใช่แค่ความรักด้วตัณหาและกามารมณ์นั่นแหละโอ้ถ้าเกิดอยากให้คนางคือวีนัสอะค่ะใช่ใช่ใช่คือวีนัสถ้าเกิดแบบอยากให้ใครรักชอบกันอยากให้ไปหลงใครอะไรเงี้ยอันนี้นี่อโฟรไดทีทำได้หมดชอบใส่นี้นะใส่ ซึ่ง3คนนี้ล้วนแล้วแต่สร้างปัญหาให้สุสทางนั้นใช่สคนนี้ก็บอกว่า Apple นี้ต้องเป็นของฉันฉันสวยสุดสมมงซุุสอยากตัดสินไหมไม่สิคนหนึ่งก็มีคนหนึ่งก็ลูกใช่เออแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือเทพที่สามารถเสกให้ตัวเองไปรักกับหมูกับหมาที่ไหนก็ได้เออวีนเก่งเออก็เลย ซูสก็แบบเอ๊ะทำไงดีนะทำไงดีนะก็เลยโบยโบยถูกต้องเทพก็ซูสก็เลยโบยบอกว่าอ่ะเดี๋ยวจะให้เจ้าชายเมืองทรอยคนหนึ่งเป็นคนตัดสินเจ้าชายคนนั้นชื่อว่าปารีสปารีสนะอ์ไอซ์พาริสอซ์ปารีสได้มาตัดสินนะคะเกมนี้ว่าใครจะได้แอปเปิลผลนั้นไปก็ให้ เพริสที่ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าชายอยู่นะตอนนั้นเนี่ยเป็นเด็กเลี้ยงแกะเพริสเนี่ยเป็นคนเลี้ยงแกะอยู่บนเทือกเขาไอด้ามีเมีย er ล้วด้วยนะมีเมีย er ชื่ออินโนนี่อินโนนี่นี่มีความสามารถในการรักษาเป็นนางพรายเหมือนชื่อกระเทย<า>สักคนเลยอินนนี่อะไรอย่างเง <laughs> ี้ยเหมือนชื่อยาคุมอะไร <laughs> สักอย่างมาอินน وني แล้วก็ทีนี้เทพสามองค์ก็ปรีลงมาเฮอร์มิสพาลงมาแล้วก็อ่ะให้ตัดสินซิว่าใครสมควรได้แอบบันีึกาพริสหลับอยู่อ่ะคือแบบตื่นมางงนะอ แบบมีเทพสามองค์แล้วไม่ใช่เทพธรรมดาเทพใหญ่เวยอ่ะใช่ถามอ่ะเลือกซิพวกกูใครสวยสุดใช่นี่คือแบบเหมือนเป็นคณะกรรมการนางสาวไทยนะแล้วแบบไม่มีรอบถามคาถามนะนี่คือแบบต,ต้องสิ้มเลยอ่ะอเลยทีนี้เนี่ยเทพีสามองค์เนี่ยก็ไม่ซื่อตรงไม่ตรงไปตรงมาอยู่แล้วมีการบอกว่าติดสินบนดีกว่าติดสินบนเฮราก็บอกว่าจะให้เป็นผู้ครองนครที่ยิ่งใหญ่เจ็ดเมืองที่ ร่ารวยที่สุดขอให้เลือกชันเถอะถ้าเลือกฉั้นสุดนะถูกต้องนะเคนอื่นไม่น้อยหน้าอตินาก็บอกว่าถ้าเลือกชั้นชั้นเนี่ยเป็นเทพีแห่งการสงครามฉันจะให้เธอมีความแก้วกล้าในการศึกจะให้สามารถลบที่ไหนชนะที่นั่นซึ่งพาริสก็สนใจข้อนี้เพราะตัวเองไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เรื่องนี้พาริสมีความแบบเออไม่ค่อยเอาโลกเท่าไหร่อะไรเงี้ยทีนี้แอฟโรดายทีเข้าใจผู้ชายดีก็บอกเลยบอกว่าถ้าเลือกฉัน ถ้าเลือกฉันจะให้ได้ครองคู่กับผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกนั่นไงคนที่ฉลาดที่สุดและอ่านใจชายได้ใช่ชนะไหมชนะเลยชนะ,ะเลยพรริสก็เอาได้ทั้งนั้นเอาให้เลยป <ผม S 2> ัญหาไม่ได้อยากจะมีครองเมืองหรืออยากจะลบเก่งอะไรเลยอยากได้เมียที่สวยที่สุดใช่ทายที่สุดชีวิตมีแค่นี้อเออทีนี้ความสวยของเรื่องทั้งหมดก็คือว่าหนึ่งแพร i ก็มีเมียอ,อยู่แล้วสองก็คือนาง ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกเนี่ยคือชื่อเฮเลนเฮเลนก็มีสามีอยู่แล้วเช่นเดียวกันแต่งงานไปแล้วแต่งงานไปแล้วถูกต้องเป็นควีนของเมืองสปาร์ตาสามีชื่อเมนเเลียซึ่งเดี๋ยวชื่อนี้จะกลับมาคือมีเออมีสามีแล้วเกิดอะไรขึ้นอัฟรดีที่สนไหมไม่สน,สนก็ทําตามคําสัญญาฉันได้แอปเปิลมาแล้วถูกต้องก็ต้องทํำตามสัญญาพาแพ r ร s รสไปที่เมืองสปาร์ตาให้ไป ลักพาตัว <laughs> ใช่ให้ไปเจอนางเฮนเลวก็ลักพาตัวมาซึ่งอันนี้เนี่ยอันนี้มีเกร็ดนิดหนึ่งของชาวกรีกความเชื่อหนึ่งเนี่ยที่เออเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นเป็นเรียกว่าเป็นพื้นฐานของสังคมเขาเลยก็ได้นะ <laughs> คือความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าบ้านกับแขกเขาเรียกเซเนียเออเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าบ้านกับแขกก็คือว่าถ้าเกิดใครเนี่ยเออเป็นเจ้าบ้านมีแขกมาขอความช่วยเหลือต้องรับเข้ามาในบ้าน ถ้าเกิดว่าไม่รับนี่เทพจะลงโทษเลยนะเทพจะลงโทษแล้วก็เทพที่เป็นคนดูแลเรื่องนี้คือสูดเลยนะคือองค์ใหญ่สุดเออแล้วก็ในขณะเดียวกันแขกที่เข้ามาในบ้านก็จะต้องให้ความเคารพและไม่ทำร้ายเจ้าบ้านเหมือนกันแพริสเนี่ยมาในฐานะแขก แต่ว like ่าทําสิ as, or, or ่งที่ไายกาศมากรุนแรงมากก็คือขโมยเมียเจ้าบ้านเอฮเลนก็ไปกับเขาเฮเลนก็ไปกับซึ่งตรงนี้มีการถกเถียงกันเยอะมาก่าแบบสมยอมหรือเปล่านะเออยินดีไปหรือเปล่า้าว่าฉันในหนังมันจะงงๆนิดนึงเหรอแบบอยู่ดีปรากฏตัวเอ้าขึ้นเรือมาแล้วใช่ใช่ซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็มีการเถียงกันว่าเออสรุปไปตั้งใจไปยินดีไปหรือไม่ยินดีไปในภาพเขียนนี่มีหลายเวอร์ชั่นมากบางอันก็คือแบบอุ้มไปทีอีกบางเวอร์ชันหนึ่งก็คือแบบถูกฉุดยื้อไปอะไรเงี้ยอืมก็ท้ายที่สุด ปาร i สเนี่ยเป็นเจ้าชายเมืองทรอยซึ่งเมืองทรอยเนี่ยไม่ได้อยู่กรีไม่ได้อยู่ตรงฝั่งกรีซถูกไหมทรอยเนี่ยปัจจุบนันถ้าเกิดเขาบอกกันว่านะก็คือตั้งอยู่ในตุรกีปัจจุบนันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือพาข้ามนั่งเรือข้ามกลับไปเมืองของตัวเองที่เมืองทรอยดังนั้นเกิดอะไรขึ้นฝั่งนู้นรู้สิเออเมียหายเหลือแต่ไฟแชร์ ไม่ใช่แค่คนธรรมดาไปเลยนะนี่เป็นแบบว่าเป็นกษัตรออิย์เป็นกษัตริย์แล้วไม่ใช่เป็นกษัตริย์ของเมืองสปาร์ตายอย่างเดียวเป็นน้องชายของอากาเมมนอนซึ่งเป็นกษัตริย์ของเมืองไมซินีซึ่งเป็นเมืองใหญ่มากอ่ะเป็นเมืองคือตระก,กูลใหญ่อ่ะซัมบารดี้อ่ะทงนั้นเป็นซัมบารดี<ะ>ใช่คือแบบโอ้ตายละไม่ได้ดังนั้นก็เลยมีการรวบรวมไพ่พลยกทัพจะไปตีแต่ทีนี้เนี่ยมันก็มีประเด็นสําคัญนิดนึงก็คือว่าก่อนที่เมเนเลียสจะได้แต่งงานกับเฮเลนเนี่ยมันเคยเกิด เหตุการณ์มาก่อนก็คือว่าเฮเลนเนี่ยจะต้องเลือกสามีอันนี้สนุกมากคือต้องย้อนกลับไปสมัยที่นางจะต้องเลือกสามีใช่จะต้องเลือกสามีทีนี้เนี่ยด้วยความที่เขาความสวยมาตั้งแต่เด็กๆงามมาตั้งแต่ไหนแต่ไยตอนที่อายุถึงจะแต่งงานเนี่ยเจ้าเมืองต่างๆเนี่ยมาแ่กันมาหัวกระไดไม่แห้งคือแบบเป็นตัวทอปอระอาตัวทอปจดหูมากันจากแต่ละเมืองมาขอมาสู่ขอกับพ่อพ่อเนี่ยคือกษัตริย์ทินดาริอุส ทีนี้เนี่ยทินดาริอุสก็คิดหนักเอาเวนกรรมแล้วถ้าเกิดให้แต่งงานกับ A, B, C, D, E, F, G ถึงตัวแซเนี่ยยกพวกมาตียใช่ยกพวกมาตีเมืองกูเซตเลยตายแน่ๆไทยที่สุดเนี่ยก็มีคนช่วยออกอุบายให้บอกว่าเอาอย่างนี้สิถ้าเฮเลนตัดสินใจแต่งงานกับคนไหนก่อนที่จะให้เลือกเนี่ยให้สาบานก่อนอว่าคนที่เหลือเนี่ยจะยอมรับ ชอยส์ที่นางเฮเลนเลือกหนึ่งแล้วสองก็คือถ้าเกิดมีใครเนี่ยมินเกียรติสามีของเฮเลนทุกคนจะต้องมาช่วยเออพอดีมากเปะเลยใช่เพราะว่าตอนนี้เฮเลนไปนู่นแล้วอยู่ทรอยเป็นเหตุให้คนที่เคยให้คำสาบานไว้ตอนนั้นอะว่าเออทุกคนรักเฮเลนนะทุกคนยินดีจะช่วยใช่สาบานไว้ก็เลยต้องมาแต่ถามว่าคนนะเต็มใจไปไหม ไม่ค่อยเมียตัวเองใช่ไหม,ก,ไมก็ไม่ใช่ใชแต่นำไปสาบานไว้ตอนที่จะไปเลือกเมียใช่<ม>เออแล้วก็สมัยนั้นเนี่ยคือแต่ละเมืองปกครองแยกกันนะคือยังไม่ได้เป็นกรีซแบบในสมัยปัจจุบันเหมือนต้องยกทัพไปกู้ชาติอะไรเงี้ยไม่ใช่<ม>เออก็มีคนที่ก็ไม่ค่อยอยากไปมีสองคนมีคนหนึ่งคือโอดิ s เซียใช่ไหมโอดิ s เซียหรือโอดิ s เซียสเนี่ยก็เป็น คือแก่เริ่มมีอายุเพิ่งมีลูกลูกกําลังแบเบาเลยแล้วก็ลักเมียมากคนนี้ติดบ้านรักเมียพอบ้านใจกล้าเอออก็ไม่อยากไปแต่ท้ายที่สุดก็คือเนี่ยก็โดนลากไปด้วยลากไปจนซึ่งมีรายละเอียดอีกแหละแต่แบบเล่าไม่ไหวจริงใช่เราไม่ไหวไม่งั้นวันนี้สามชั่วโมงหกชั่วโมงก็อยู่ตรงนี้เออก็คือแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยคืออะิลิสอะิลิสเนี่ยเป็นเรียกได้ว่าเป็นตัวเอกของดีอีเลียดนะก็เป็นรบเกงรบเกงซึ่งตอนนั้นเนี่ย ตอนที่อะคิลิสเกิดเล่าเรื่องอะคิลิสก่อนเลยละกันเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปถึงสงครามเมืองทรอยแล้วอะคิลิสเนี่ยเป็นลูกของนางพรายตีทิสกับพิลิอุสงานแต่งงานเมื่อกี้ที่โดนโยนเป็นทองคําเข้ามาคืองานแต่งนั่นแหละใช่คืองานแต่งนั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยอคิลิสเนี่ยเป็นลูกเทพนะกึ่งกึ่งเทพคนละลูกเทพกับเทพมาบูชาอันนั้นนะ,ะ <laughs> นทีนี้ตอนเกิดมาด้วยความที่เป็นลูกเทพเนี่ย <laughs> ก็มีตำนานเล่าว่านางตีทิสเนี่ยก็อยากให้ลูก เป็นอ,ตอมตะใช่ไหมทำยังไงก็เลยเอาเด็กทารกในอะิลิสทารกเนี่ยไปจุ่มน้ำในาน้ำสติกส๊กเราเชื่อว,ว่าถ้าจุ่มลงไปเนี่ยก็จะเป็นอมตะทั้งหมดมเพราะว่าจะทำให้ฟันแทงไม่เข้าอะ่ะเออแล้วก็จับแต่ว่าตอนจุ่มลงไปเนี่ยก็คือจับที่ข้อเท้ามันก็ต้องจับบางส่วนเนาะไม่ใช่แบบโยนไปอะไรเงี้ยก็จับข้อเท้าแล้วจุ่มลงไปทีนี้เกิดอะไรขึ้นส่วนตรงข้อเท้าก็คือเป็นส่วนที่ไม่โดนน้ําในแม่น้ำสติกเพราะฉะนั้นก็จะเป็นจุดอ่อนเดียวในร่างกายอะไรเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเหมือนมีการเตรียมวาง ปูเรื่องไว้ให้ใอะไรเงี้ยมันมันไม่ใช่คือการแต่งเรื่องมันไม่ใช่ว่าเล่าไปเรื่อยๆแต่มันต้องออมีการสร้างปมเอาไว้ก่อนออแต่ว่าอันนี้เนี่ยความพีคคืออะไรรู้ไหม เรื่องนี้จริงๆแล้วมาแต่งใส่เข้าไปทีหลังเห็นไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าการอุดรูใช่ไหมใช่เนี่ยแหละที่บอกว่าเหมือนมาอธิบายพล็อตโฮเพราะว่าตอนท้ายที่สุดอันนี้ไม่ถือว่าเป็นการสปอยเนาะตอนท้ายที่สุดเนี่ยอะคีลิสเนี่ยตายเพราะว่าถูกยิงธนูใส่ที่ข้อเท้าซึ่งถ้าเกิดไม่มีอธิบายตรงนี้มาก่อนเนี่ยมันก็จะมีความงงว่าอ้าวแล้วทำไมต้องโดนที่ข้อเท้าก่อนหน้านี้ลบมาตั้งสิปีโดนฟันตรงนู้นตรงนี้ทำไมไม่ตายนั่นแหละคือสิ่งที่ทําให้การเล่าเรื่องมันสนุกใช่เพราะว่าถ้าเล่าไปแบบว่า ก็เนี่ยโดนยิงปุ๊บตายเลยก็จะงงอ้าวก็มึงเก่งขนาดนั้นนะเป็นลบอะไรก็ไม่เคยแพ้เลยทําไมเจ้าชายปารีสจินหูพลาดมาโดนเท้าแล้วทำไมถึงตายทำไมตายง่ายจังอะไรก็เลยมีเรื่องเล่าเนี่ยสร้างขึ้นมาเป็นแบบเป็นซับพลอตที่แบบว่าฉันต้องแบบปูไว้ก่อนัแต่แลกอันนี้เนี่ยมาสร้างทีหลังแบบโอ้ยเกือบเจ็ดแปดร้อยปีเลยนะกว่าจะมีเรื่องนี้โผล่ขึ้นมามันก็สนุกมากขึ้นใช่เรื่องมันก็ดูนี่จริงๆที่เล่าเนี่ยยังไม่เข้าอีเลียดเลยนะเออ เพราะว่ายังไม่สงคามึงทอยยังไม่เกิดเลยเราควรจะทํารายการแยกออกไปครับเออ,อทีนี้กลับมาก็คืออะคีลิสเนี่ยก็โตขึ้นมามีการถูกฝึกมาให้เป็นนักรบที่เก่งกาจก็เก่งแหละอะคีลิสเนี่ยตอนเกิดมาแม่บอกว่ามีชะตาสองอย่าง <c oughs> หนึ่งก็คือมีชื่อเสียงเกรียงไกร <c oughs> แต่ว่าจะมีชีวิตสั้นกับอย่างที่สองก็คือไม่มีคนรู้จักแต่ใช้ชีวิตยืนยาว ซึ่งอันเนี้ยยงกับไอเดียหนึ่งของชาวกรีกโบราณเขาเรียกว่าคลีออสคลีออสคลีอสคืออะไรคะคลีออสเนี่ยแปลว่าเกียรติยศชื่อเสียงความชื่อกระชอนดังไปทั่ว3มรุ่น7รุ่นคือต้องเล่าอย่างนี้ชาวกรีกเนี่ยไม่ได้เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนคนไทย อ๋อเขาเชื่อว่าแบบพอตายปุ๊บก็คือเดินทางค่ะใช่เกิดมาครั้งเดียวปุ๊บตายลงไปยมโลกแล้วก็อยู่อย่างนั้นนะอยู่ในยมโลกเบลเบลอลอยลอยไปลอยลอยมาชีวิตมันคิดดูถ้าชีวิตเราเป็นอย่างนั้นนะเราจะมีอะไรที่ในชีวิตที่เป็นแรงขับเคลื่อนเราให้เราใช้ชีวิตเออั่นสิโอชีวิตมันดูไม่น่าอภิรมเลยคือก็อยออู่อยู่ไปอ่ะเอออยู่ไปก็ใช้ความมีความสุขละการเสร็จแล้วก็ตายไปแล้วก็เป็นวิญญ,ญาณแค่เนี้ยหรอ เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เขาเข้าใกล้ความเป็นอ,อ,อ,อัตอมตะได้มากที่สุดเนี่ยคือการที่มีชื่อเสียงคนยังพูดถึงไปอีกห้ารุ่นเจ็ดรุ่นคุณทํายังไงก็ได้ให้ชื่อคุณยังอยู่ใช่แม้ว,ว่าตัวตายไปแล้วตัวตายไปแล้ว <S 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 ถ้าอีกสามรุ่นยังพูดถึงโอเคฉันยังมีความเป็นอมตะฉันยังอยู่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกนซึ่งในวิธีการที่จะทําให้ตัวเองมีชื่อเสียงเกรงไกลต่อไปได้ก็คือการไปออกรบ เพื่อ <spe lichen> ให้ได้มาซึ่งเกียรติประวัติให้ได้คนเคลยอ <spe es> ใช่เพราะฉ <Salesforce S 2> ะนั้นเนี่ยคือนึกออกไหมคือม่อกี้เล่าอยู่ว่าอะคิลิสเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่แบบว่าเออต้องไปตามตัวมานะถึงจะไปออกรบได้ไม่ใช่เพราะว่าอะคิลิสไม่อยากออกรบจริงๆอะคิลิสอยากออกรบเพราะว่าตัวเองต้องการเคลยอสตัวเองต้องการชื่อเสียงเกียรติยศนี้เพื่อให้คนพูดไปถึงอีกสามรุ่นเจ็ดรุ่นแต่ว่าแม่เนี่ยด้วยความเป็นแม่อยากให้ลูกตายไหมก็ไม่อยาก จับลูกไปซ่อนไว้ในเกาะเกาะหนึงไปไว้ในราชสำนักของกษัตริย์องค์หนึ่งอเลยแม่รู้คำทำนายแล้วไงว่าอย่าให้ไปลบที่ทรอยนะเ,ออเขาบอกถ้าไปท่ทรอยอ่ะไม่รอดใช่ถ้าไปท่ทรอยไม่รอดก็เอาไปซ่อนไว้แล้วก็จับแต่งเป็นผู้หญิงเออเหมือนเลิศตรงเนี้เออจับแต่งแต่งหญิงมาก่อนนะคลิสเออก็ แต่ท้ายที่สุดเนี่ยก็ไปตามเป็น d รก g ยุคแรกค่ะใช่รูพออะ킬ลิสเอออีกนิดนึงคือไปอยู่ร้านพี่ปันๆทีนี้เออท้ายที่สุดเนี่ยก็มาตามตัวเจอแล้วก็ House of heels ไงฉันนึกว่าก็เท้าฉันนึกคำว่า heels อะ킬ลิส heels ใช่ใช่ใช่า o ั s e of heels นี่คำว่าอะ킬ลิส heels นะครับเป็นแบบต้นเท้าอะ킬ลิสจุดที่อ่อนที่ยิงเข้าไปแล้วตายใช่่เ พอดีพอดีมากกันเอทีนี้เนี่ยไทยที่สุดก็คือมาเจอตัวอะคิลิสแล้วก็พาอะคิลิสไปออกรบนั่นแหละทัพกรีกก็มาเอาตัวไปได้สำเร็จอซึ่งอะคิลิสก็อยากไปอยู่แล้วใช่ไม่ได้กลัวตายเลยใช่ทีนี้เพราะฉะนั้นทัพกรีกก็เดินเรือไปที่กรุงทอยแ้ละไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเรือมีการอธิบายไว้ในดีออเลียนหนึ่งพันกว่าลืม แห่กันไปเลยเขาถึงมีสำนวนพูดถึงนางเฮเลนพูดถึงนางเฮเลนว่าเป็น the face that launched a thousand ships ใบหน้าที่ทำให้เรือแบบพันลำเนี่ยต้องปล่อยออกมาต้องปล่อยเรือพันลำเพื่อไปทวงคืนกลับมาแปลว่าสวยเพราะตายแม่ตายสวยเบอร์ไหนอ่ะสวยขนาดที่เรือพันลำต้องกลับมาทวงเธอคืนทุกวันนี้เวลาเราพูดถึงความสวยเราก็ยังใช้เรือเป็นหน่วยวัดอยู่เช่นแบบโอ้ยวันนี้ไปยิมด้วยเหรอวันนี้เรือออกมาสามลำเลยนะเนี่ย อันนี้มุกภายในเป็นมุกภายในมุกคนเนิร์ดก็นั่นแหละก็คือคิดดูทัพกรีกยกทัพกันไปเพื่อจะไปชิงตัวนางเฮเลนคืนแล้วก็สงครามเนี่ยยืดเยื้อยาวถึง10ปีเพราะว่าต่างฝ่ายต่าง สู้รบกันไม่ชนะเมืองทรอยก็ขึ้นชื่อว่ามีกำแพงเมืองที่แข็งแกร่งฝั่งกรีกก็ขึ้นชื่อว่ารบได้เก่งกล้าอะไรเงี้ยก็ไปมากับกับแต่ว่าไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะชัดเจนไหนจะฝั่งเทพอีกเพราะว่าไม่ได้รบกันแค่บนพื้น<ช>ดินนะครับ<ช>โลกมนุษย์นี่ก็คือข้างล่างรบก,กันแต่ข้างบนก็คือตีกันเช่นก<ช>ันแบ็กใครถูกไหมทางทางใยอโฟรไดที้นี่ก็คืออ้าวจะก็ต้องแบ็กฝั่งที่ไปรักพาเมียเขามา<ถ>ก็แบ็กทรอย์ถูแบ็กทรอยเพราะว่าอักเลือกให้ชันชนะหนึ่งสองก็คือ นางมีลูกลูกเนี่ยก็เป็นนักรบของในเมืองทรอยด้วยดังนั้นตัวเองก็ต้องช่วยลูกถูกไหมส่วนอีกสองคนที่พลาดกันชิงแอปเปิลไปก็ต้องรวมหัวกันแล้วก็อ่านั้นช่วยฝั่งกรีกจะต้องย่อยยับเมืองทรอยไม่ย่อยยับไม่ให้ชาวกรีกกลับความสวยก็คืออะไรอธีนาได้เป็นเทพแห่งสงครามใช่แล้วไปแบกฝั่งกรีกใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้ก็มีเทพเพราะฉะนั้นมันมีการสู้สองระดับคนก็สู้กันเทพก็สู้กันเทพเนี่ยสู้ทั้งแบบ ช่วยคนให้รบชนะแล้วก็ตอนหลังมีสู้กันเองด้วยนะเออเออคือแบบไม่ทันการแล้วมันสนุสกนต,รนตรงนี้แหละสนุกตรงที่แบบเรื่องมันมีการปูมาว่าตั้งแต่เรื่องตั้งแต่ตอนแรกเลยเนาะว่าเหตุมันมาจากข้างบนนะตีกันแล้วมันมีผลต่อมันโลกมนุษย์อย่างไรบ้างใช,ใช่ไหมแล้วพอถึงตอนที่มันดําเนินไปถึงสงครามปุ๊บข้างบนก็ยังไม่หยุดเหมือนกันก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นงานเขียนที่แบบ มันเป็นแบบพันพันปี่ะใช่เจ๋งมากเลยนะการที่คุณต้องสร้างพล็อตแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็แต่ว่าข่าวรายก็คือทั้งหมดนี้ยังไม่เข้าดีอีเลียดเลยวันนี้คงไม่ได้เข้าอ่ะดูแล้วจะเข้าแล้วอ่ะทีนี้พอเข้าสู่ออเลียดเนี่ยอีเลียดเนี่ยพูดถึงปีที่สิบของสงครามเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราสามารถไปฝอยกับคนอื่นได้นะแบบเฮ้ยเคยอ่านออเลียดหรือเปล่าเคยเนี่ยที่เธอพูดถึงแอปเปิ้ลอะไรเงี้ยไม่มีอยู่ในออเลียดนะไม่มีเลยเออ แต่งเสริมเติมกันใหม่อย่างงี้หรอใช่คือมันอยู่ในเล่มอื่นๆพูดถึงในงานอื่นๆแต่ว่าจริงๆแล้วในอีเรียนเนี่ยเริ่มต้นคือปีที่10และช่วนั้นที่เริ่มต้นเนี่ยก็คือเป็นการทะเลาะกันระหว่างอะคิลีซึ่งเป็นนักรบที่เก่งที่สุดของฟังกรีกกับอากามมนอนอากามมนอนคือเป็นคนที่นําทัพกรีกมามเพราะว่าเป็นพี่ชายของเมเนเลียสใหญ่สุดในบ้านอะไรเงี้ยก็ต้องเป็นคนพามาทะเลาะกันเกิดจากอะไร ต้องเข้าใจก่อนว่าสมัยนั้นเวลาที่ทําสงครามเนี่ยเขาต้องไปตีเมืองเล็กๆรอบๆคือตีทอยไม่แตกใช่ไหมตีเมืองเล็กๆรอบๆเพื่อเอาทรัพยากรมาเอาวัวเอาผู้หญิงเอาทาสมาแล้วเวลาตัดไปตีมาแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีการมาแบ่งกัน <c oughs> ซึ่งในการแบ่งกันเนี่ยสิ่งที่เอามาแบ่งเขาเรียกทีเมคือ <c oughs> อันนี้เป็นไอเดียอีกอันหนึ่งที่สาคัญเหมือนกันทีเมเนี่ยก็คือเป็นเกียรติยศคล้ายๆเคลออสแต่ว่าจะพูดถึงในเชนิงที่มันจับต้องได้อะเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องแสดงถึงเกียรติยศแล้วก็ จะต้องแบ่งสรรปันส่วนให้เท่ากับ c o n t r i b u t i o n ของตัวเองกับสิ่งที่ตัวเองทําในสงครามเช่นถ้าตัวเองลบเก่งก็ต้องได้เยอะอ,อตัวเองไม่ค่อยได้รบอะ่ะนั่งจิ้มทรายอยู่ตรงเนี้ยก็ได้น้อยเขียน <c oughs> นั่งจิ้มทราย <c oughs> เออเพราะฉะนั้นก็จะมีการแบ่งการว่าแบบอ่าของเธอเอาหญิงทาสไป50คนฉันเอามา3ามคนหรืออะไรเงี้ยตามตาม,ตามที่ไปทํากันมานี่คือ <c oughs> ทีเม์นี่คือทีเมทีนี้ที่เกิดขึ้นก็คือว่าอ,อ,อาร์เกนเมมนอนเนี่ยไปเอาผู้หญิงอยู่คนหนึ่งมา ที่ผู้หญิงคนเนี้ยไปเป็นเอามาเป็นทาสแต่ว่าดันเป็นลูกของโหนโหนซึ่งเป็นโหนที่เขารูบูชาเทพอพอลโลออร์โคะนะเออเป็นเออเป็นแค่เป็นเซีอร์เขาเรียกเป็นเป็นซีอร์ชื่อไครซิสไครซิสก็มาขออากาเมมนอนคิดดูว่าบุกมาถึงค่ายของศัตรูเลยนะจริงๆแล้วเป็นฝั่งอยู่ฝั่งทรอยบุกมาถึงค่ายกรีกมาขอตัวลูกสาวคืนเอาของมาไถปรากฏว่าอากามนมนไม่คืนให้แล้วก็มีการแบบ กลางใส่ด้วยว่า e อีครซิสก็เลยบอกว่าไหว้ขออพอลโลเหมือนไหว้เจ้าปอหอเพ็งอังเออไหว้ขอบอกว่าช่วยถ้าเกิดข่าเนี่ยเป็นผู้ที่พักดีกับท่านมาตลอดเนี่ยให้ช่วยจัดการทัพกรีกอพอลโลก็เอาเลยได้ยินดีส่งเพราะพอลอโลเขาเป็นคนเป็นเทพที่ดูแลดูแลเรื่องการพยากรณ์อ,อยู่แล้วใช่ออการพยากรณ์เรื่องดนตรีเรื่องโรคภัยด้วย,ออยก็เลยส่งโรคระบาดมาในค่ายกีกเออทนตายเป็นบื่อ ทีนี้ฝั่งกรักงตายเป็นเบือแล้วแบบเอา้าทาไงดีวะมันต้องแบบเราจะแก้ยังไงดีเนี่ยเทพต,ต้องโกรธแน่เลยโหนก็แบบว่าเอา่อถ้าจริงๆข้ารู้นะสาเหตุโหนของฝั่งรีกนะข้ารู้สาเหตุนะแต่ถ้าบอกไปเนี่ยจะโอเคไหม ah. อาอะคิลิสก็บอกว่าพูดมาเลยข้าจะเป็นคนรับประกันความปลอดภัยของเจ้าเองโหนก็บอกว่าเป็นเพราะว่าอากาเมมนอนเนี่ยไปทําไม่ดีกับโหนของอพอลโลนั่นไงและวิธีการแก้เหมือนแก้ชงแก้อะไรเงี้ย uh, 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 uh. วิธีการแก้คือ ต้องคืนลูกสาวของโหนคนนั้นน่ะคืนไปถ้ามันไม่พอต้องฆ่าวัวร้อยตัวสังเวยให้เทพด้วยทีนี้อากเมมนอนก็บอกไม่ยอมฉันจะไม่คืนคืนได้ยังไงแต่อคิลิสเนี่ยเป็นคนบอกว่าต้องคืนคนตายเยอะแล้วตอนนี้ใช่ต้องเสียสละต้องคืนอากเมมนอนก็ผ่านก็บอกว่าได้คืนให้คืนนางคนนี้คืนให้พ่อแต่ถ้าฉันเสียผู้หญิงไปฉันต้องได้คืนมาเอาผู้หญิงของแกมาอะคิลิส ผู้หญิงที่ชื่อบริเซนทซึ่งเป็นนางทาตที่ไปตีมาได้เหมือนกันนะบอกว่าได้แลกกันฉันคืนเธอเอาเอามาเอาผู้หญิงมาซึ่งอะคิลิสโกรธมากจริงๆอน่เราฟังแล้วอาจจะรู้สึกแบบเอาก็ผู้หญิงนางทาสคนเดียวก็ให้ให้ไปสี่มันจะไปยิ่งใหญ่อะไรแต่นี่มันเป็นการมินเกียรติเพราะว่ามันเป็นทีเมมันเป็นทีเมของมันคือส่วนที่ฉันควรได้จากการออกรบแต่ดันจะมาแบบเอาง่ายๆอย่างนี้หรอไม่ได้อคิลิสก็เลยบอกว่าได้เอาไปก็เอาไป แต่จะไม่รบให้กรีกแล้วให้รู้ว่าไม่มีชั้นพวกแกจะรอดไหมนั่นไงนั่นไงนี่คือเปิดเรื่องสนวนเพราะว่าทุกคนในทัพกรีกเนี่ยมีขวัญและกาลังใจกับการรบเนี่ยเพราะอะคิลิสนะเขารู้ว่ายังไงก็จะไม่แพ้เพราะว่าอะคิลิสมันเก่งกาดเป็นเก่งกาดแล้วก็แบบหนังเหนียวมันไม่ใช่คือทุกคนเนี่ยแค่อะคิลิสออกมาปุ๊บเนี่ยทัพเฮเลยอ่ะโอ้คือทัพกรีกเฮทัพทรอยแบบ วิ่งหนีอะไรเงี้ยใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้อะิลิสนี่แบบว่าอะ킬ลิสก็งอนแล้วค่ะงอนใช่เรื่องราวของออเลียดจริงๆแล้วเป็นเรื่องความโกรธของอะิลิสเออว่ะตีมนี่คือความโกรธของอะิลิสจริงๆบรรทัดแรกที่ขึ้นมาก็บอกเลยพูดภาษากรีกได้ไหมพูดเลยเมนินใช้เขาใช้คําว่าเมนินเป็นความโกรธคือเป็นบอกคําแรกในมหกรรมมันจะบอกตีมรอใช่แล้วคาแรกที่ขึ้นเลยคือคําว่าเมนินที่แปลว่าความโกรธเป็นเรื่องความโกรธของอะิลิสกูงอน และกูโกรธทำไมมึงจะมาเอาทีเมของกูไปใช่แล้วกูจะไม่ลบให้แล้วใช่ซึ่งพอไม่ลบให้เกิดอะไรขึ้นก็ฝั่งกรีกเนี่ยก็เพียงพล้ำจริงจริงใช่ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดมาจากเพราะว่าอะคิลิสก็เ็วเหมือนกัน<ม>อะคิลิสก็ไปขอแม่มามาซูสเนี่ยเคยติดบ,บุญคุณค,ค้างไว้ใช่ไหม,มไปขอได้ไหมให้ฝั่งกริกเพียงพล้ำให้ฝั่งทรอยได้เปรียบจะได้รู้ว่าไม่มีชานแล้วลำบากขนาดไหน นี่ยมันมก็มีเรื่องซ้อนมาอีกว่ามันเคยมีบุญคุณกันมาก่อน,<ช>น,นคือซูสกับนางเทเซียนที่เป็นแม่เนี่ยใช่โอ<ช>้ม,มันก็มีแบบแบ็กสตอรี่เยอะแยะมากมายแต่ท้ายที่สุดก็คือฝั่งกีก็เริ่มเพียงพำจริงจริงเพียงพำถึงขนาดที่ฝั่งทรอยอ่ะจะมาจุดไฟเผาเรือได้แล้ว<ม>ซึ่งถ้าจุดไฟเผาเรือเกิดอะไรขึ้นกลับบ้านไม่ได้แล้วค่ะกลับบ้านไม่ได้ใช่จะเดือดร้อนมากคืออันนั้นเนี่ยคือทุกคนถือว่าสิ้นหวังเลยยังไงก็แพ้อคิีลิสบอกไว้ว่าจะออกมาช่วยก็ต่อเมื่อโดน ไฟเนี่ยจะมาเผาเลือดตัวเองแหละถึงจะออกมาเผ็ดว่ะคือบอกว่าถ<ช>้าไม่โดนกูกูไม่แคร์ค่ะใช่ไม่งั้นไม่ออก <c oughs> ทีนี้เนี่ยตอนอะคิลิสมาออกรบเนี่ยไม่ได้มาคนเดียว<ม>ก็พาคนเพื่อนสนิเพื่อนสนิทมาด้วยคนหนึ่งฉันชอบทีมนี้มากเลยโอ,อ้ชื่อมากับเด็กชายคนนั้นชื่อพัทุคลาส,ลสจริงจริงอะเรียกเด็กชายก็ไม่ถูกนะพออาอพัทวคลาสแก่กว่าอ้าวหรออันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนไม่ค่อยรู้พัทวคลาสเนี่ยแก่กว่าแล้วก็อันนี้อุ้ยตายแล้วอาจจะ ต้สะดือนิดหนึ่งแต่ขอนิดหนึ่งพูดเถอะค่ะพูดเถอะเออก็คืออ่ะก็จะมีนักวิชาการบอกว่าสองคนนี้เ็าเป็นแค่เพื่อนกันแต่ก็จะมีนักวิชาการอีกสายหนึ่งที่บอกว่าไม่ใช่เพื่อนกันน่ะมันเป็นความสัมพันธ์แบบวายเออเป็นความสัมพันธ์แบบวายก็คือถ้าภาษากรีกของเดี๋ยวนี้เรียกเคเมใช่ไหมเออเคคือรับเมคือลูกอะไรเงี้ยสมัยนั้นก็มีคำเหมือนกันเขาเรียกเอรัสติสกับเอโรเมนอสเอโรเมนอสคือเคคือรับส่วนเอรัสติสเนี่ยคือเม ซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าถ้าดูตามหายภาพวาดตามหายโบราณอะไรต่างๆหายกรีที่มันสีส้มแล้วเฟิกเกอร์สี<า>ดำอ่ะใช่ใช่ใช่พวกนี้เนี่ยถ้าเกิดคนที่เป็นเมะเมะคือลุกใช่ไหมผู้ที่เป็นลุกเนี่ยส่วนใหญ่จะมีเขราอ๋อเหรอใช่แล้วส่วนที่เป็นลับเนี่ยก็คือจะไม่มีเขาเกี้ยงเก่ามันเหมือนเด็กอ่ะเหมือนโกนออกให้ดูเหมือนเยาว์วัยเหมือนเด็กซึ่งภาพหนึ่งที่ดังมากของอะคิลิสกับพโทโรคลัสก็คือภาพที่อะคิลิสเนี่ยพันแผลให้พโทโรคลัส พัโตคัสเนี่ยมีนวดเฮ้ย <Hey. S 2> อคิลิสไม่มีหนวดดังนั้นเนี่ยที่เข้าใจว่าแบบปุ๊ยแบดพีทหล่อมาก <Hey. S 2> นี่คือลูกตัวท็อปโนเฮ้ย no. hey. วันนี้แบบฝันฉันสลายไปแล้วแบบภาพภาพจํำฉันสลายไปหมดแล้วก็คือมัน<า>มันมีการอธิบายเรื่องของภาพที่อยู่ใน ในแจก้กันในหายเวกนั้น,นว่าอ๋อถ้าเกิดว่าเป็นแบบเป็นคราวนี่คือจะเป็นรุกใช่<ม>เป็นคราวก็คือเป็นฝั่งที่เหมือนเป็นผู้ใหญ่แก่กว่าเ<ม>ออม,มันเลดหนาใช่เ <laughs> พราะฉะนั้นเมตัวท็อปของเรา <laughs> เอ่ออะคิลิสเนี่ยทีนี้มากับพัทรคลัสใช่ไหมพอทับทรอยเนี่ยเคลื่อนเข้าใกล้จนจะเผาเรือได้อยู่แล้วพัทรคลัสเนี่ยก็ขอร้องกับอะคิลิสบอกว่าไม่ไปออกก็ไม่เป็นไร แต่ข้าเนี่ยขอไปออกลบได้ไหมสงสารเพื่อนร่วมลบด้วยกันมาคนตายเป็นเบือ่อขอใส่ชุดเกราะของอะคีลิสออกไปเพื่อให้ทัพทรอยเนี่ยเข้าใจว่าอะคีลิสมาสู้ลบแล้วจะได้ล่าถอยไปซึ่งก็ได้ผลจริงไหมได้ผลจริงพอออกไปลบเนี่ยก็ล่าถอยคือเกาะสมัยก่อนของไองของมันไงเห็นแล้วรู้ในเกาะอะคีลิสแลวเกาะของอะคีลิสก็ไม่ใช่เกาะธรรมดาอยู่แล้วลูกเทพอะไรก็ออกมาเป็นเกาะแบบลังกาดนิดนึงใช่ใช่ใช่ทีนี้เนี่ยเออก่อนที่จะออกไปเนี่ย อะคิลิสก็ขอไว้บอกว่าได้งั้นออกไปแค่ให้ฝั่งทรอยล่าถอยพอแต่ห้ามไปถึงกำแพงเมืองทรอยเพราะรู้เออคือพอรู้ว่าพัทโคคัสจริงๆไม่ได้รบเก่งขนาดนั้นนะกลัวว่าเดี๋ยวออกไปเนี่ยเดี๋ยวตัวเองจะอ่าพัทโคคัสจะตายพัทรโคคัสพอออกไปแล้วมันก็ฮึกเหิมไงก็ไปถึงกำแพงเมืองเลยพยายามไต่กำแพงเมืองพอพอลโลก็มาแบบผลักบอกว่านี่ไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าลงไปไต่ขึ้นมาอีกพักอีกจนรอบสุดท้ายฟาดเข้าที่หลังปุ๊บเสื้อเกราะหลุด เฮกเตอร์มาเลยปุ๊บเอาหอกทิมเฮกเตอร์คือเจ้าชายที่เป็นพี่ชายของปารีสใช่เฮกเตอร์เฮกเตอร์คือนักรบที่เก่งกาจที่สุดของฝั่งทรอยพอปโคัสตกลงมาปุ๊บเซอก์กหลุดปุ๊บเฮกเตอร์ก็เอาหอกทิมตายก็มีการยื้อแย่งศพอะไรกันต่างๆนานาท้ายที่สุดก็เอาศพกลับมาจนถึงค่ายกรีกได้แล้วก็ อะคิลิสรู้เข้าคืออะคิลิสเนี่ยทีนี้แหละใช่อะคิลิสก็เดือดของจริงเดือดนี่แหละคือความโกรธของอะคิลิสที่เป็นตีมของสงครามมันคือโกรธจริงก็คือผู้วายของตัวเองได้สิ้นที่ไปแล้วเพื่อนรักของตัวเองตายก็เลยยอมออกมาลบอีกครั้งหนึ่งแล้วตอนนี้เป้าสําคัญก็คือเฮกเตอร์ใช่ก็ทายที่สุดก็ดวนกับเฮกเตอร์ซึ่งหลายคนก็เราจะรู้อยู่แล้วแหละใช่ว่าทายที่สุดเฮกเตอร์ก็คือโดน อะคิลิสฆ่าตายจริงๆเนี่ยมันมีเกร็ดเล็กน้อยด้วยก็คือเฮกเตอร์เนี่ยวิ่งรอบเมืองนะ<ม>ตอนแรกไม่ยอมสู้นะวิ่งรอบเมืองอยู่3รอบ<ม>จนท้ายที่สุดอาตีนามาใช้อุบายจนท้ายที่สุดก็ต้องยอมสู้อะไรเงี้ยอ่ะแต่ก็ฆ่าเฮกเตอร์ตายในท้ายที่สุดพอฆ่าเฮกเตอร์ตายปุ๊บความโกรธเนี่ยไม่ใช่ความโกรธธรรมดาโกรธมากจริงๆโ<ม>กรธถึงขนาดที่ ศพของเฮกเตอร์เนี่ยก็ไม่ยอมคืนให้พ่อแม่ของเฮกเตอร์คือจริงๆแต่ก่อนแล้วเนี่ยในความเชื่อของชาวกรีกก็คือว่าถ้าคนตายไปเนี่ยศพเนี่ยจะต้องไปทําพิธีกรรมทางศาสนาถ้าไม่ทําพิธีกรรมทางศาสนาเนี่ยวิญญาณลงไปในยมโลกไม่ได้จะต้องวนอยู่ในโลกไปตลอดกาลก็ไม่ยอมคืนศพและที่สําคัญก็คือกูแคนมากเอาแผ่นหนังเอาสายหนังรัด ตรงข้อเท้าเฉือนตรงข้อเท้าลัดเข้าไปแล้วก็ผูกกับรถม้าแล้วก็วิ่งรอบเมืองอย่างนั้นนะวิ่งอยู่สิบสองวันเช้าก็ออกไปวิ่งแล้วออกไปวิ่งอย่างเงี้ยสิบสองวันลาศพไปด้วยใช่แล้วคิดถึงหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่ของเฮกเตอร์เขาเป็นกษัตริย์เขาเป็นกษัตริย์ชื่อไพรัมใช่กษัตริย์ไพรัมก็เสียใจมากแล้วก็เออจะทํายังไงดีอะไรเงี้ยซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยนอกจากศพของเฮกเตอร์ที่ยังไม่ได้ทําพิธีเนี่ย ศพของพทัทโคคัสก็ยังไม่ได้ทําพิธีนะเออะนางไม่ยอมให้ทําพิธีโ<อ>กรธร้องไห้รับของนางรับของนางออใช้จนท้ายที่สุดอะออพทัทโคคัสต้องมาเข้าฝันบอกว่าเออทาพิธีให้ทำพิธีให้คุณน้องเออมีกันมาเข้าฝันให้ทําพิธีให้หน่อยไม่ได้บอกเลขนะเออก็ทีนี้ท้ายที่สุดเทพเจ้าเห็นแล้วก็ส่งสารไพร่ยก็เลยช่วยให้ไพรมยเนี่ย สามารถมาที่ทัพกรีกแล้วก็มาขอมาไถ่ศพลูกตัวเองคืนได้ยอมลดเกียรติมากมแล้วเข้าไปสู่แบบทัพของข้าศึกด้วยอ่ะเข้ามาเลยแล้วก็มาจูบที่มือของอะคิลีสคิดดูทิจูบมือของคาตะกอฆ่าลูกตัวเองเพื่อจะขอศพลูกตัวเองกลับไปทำพิธีคืนซึ่งอะคิลีสก็ให้อะคิลีสจริงๆก็เศร้าก็ก็ยอม คืนให้แล้วก็มีการสงบศึกเพื่อให้ทําพิธีอะไรได้เรียบร้อยสมบูรณ์ก่อนแล้วค่อยลบกันต่อคนที่เริ่มแล้วนี่ก็คือเยพาโตคลาสแหละที่ออกไปลบแหะฉันว่าจริงอยู่บ้านถอข้าวไปก็โอเคแล้วนะอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องเลยอยู่ดีอยากใส่เกราะของผู้ชายออกไปก็เขาเป็นผู้ชายเหมือนกันเอเขาเป็นผู้ชายเขาเป็นผู้ชายอยู่เรียกเรียกเรียกผู้ชายจนชินใช่ไหมเขากาจะสุดใส่เกราะของอะิลิสไปเนาะอยากจะแบบไม่ให้เสียเกียรอย่างนี้ใช่ซึ่งดีเอเลียนเนี่ยจริงจจบตรงนี้อืจริงๆดีเอเลียจบแค่นี้ก็คือยังไม่รู้เลย อะคิลิสยังไม่ตายเลยอืแต่ทีนี้ก็เล่าไปถึงให้จบละกันก็คือท้ายที่สุดก็มีการลบกันต่อแพริสก็ใช้ลูกศรยิงธนูใส่ตรงข้อเท้าของอะคิลิสแล้วก็อะคิลิสตายซึ่งอพอลโลก็มาช่วยอีกกันแหละใช่ไหมเพราะคอพอลโลรู้ไงว่าแบบว่ามีความลับหนึ่งของอะคิลิสก็คือว่าข้อเท้ามันไม่ได้โดนน้ำสติกฉะนั้นแปลว่า ซึ่งจริงๆเนี่ยอันนี้มันก็มีประเด็นอยู่นิดนึงเหมือนกันก็คือว่าอีเรื่องข้อเท้าเนี่ยมันเพิ่งมาทีหลังใช่ลองคิดสภาพถ้าเกิดสมมุติเรารู้ว่าเราเนี่ยฟันแทงไม่เข้าอ่ะอใส่เสื้อกอดทำไมเยอะๆอ่ะแล้วก็ท่ารู้ว่าจุดอ่อนมีแค่ข้อเท้าอย่างเดียวทาไมไม่ใส่กรอะตรงข้อเท้านั่นแหละเพราะเนี่ยมันเรื่องมันมาเติมทีหลังมันก็เป็นการเติมเข้าไปให้มันมีแบบอตรถรสมากขึ้นใช่ใช่เออแต่นั่นแหละท้ายที่สุดก็คือโดนยิงธนูเข้าที่ข้อเท้าแล้วก็ตายแล้วตอนตายเนี่ยแม่ก็เอาขี้เท่า ของอะคิลิสเนี่ยใส่ไปในโกรดอันเดียวกับพัทรโคลคลาสให้อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันโอไอกซันเซ็ตอาบัลยูอุ้ยอย่าพูดเมื่อวันเพิ่งดูยังมีความเออนะอ่ะทีนี้เกิดอะไรขึ้นต่อก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็สู้รบการฝั่งกรีกใต้ฝั่งทรอยใต้ฝั่งกรีกทรอยฝั่งอ่ะคือตายกันทั้งสองฝั่งแต่มันก็เมืองไม่แตกสัทีจนท้ายที่สุดฝั่งกรีกก็บอกว่าโอเคในเมื่อการรบไม่ทําให้ชนะ ก็ต้องใช้อุบาย Odysseus ที่เมื่อกี้เป็นคนที่ไม่อยากมาเนี่ยนะมาตั้งแต่สิปีที่แล้วแต่เขาเป็นคนฉลาดมากเขาเป็นคนฉลาดเจ้าเล่ห์มากก็เลยคิดอุบายมาไม้เมืองทรอยซึ่งนนเนี้ยคนจะรู้จักกันถูกเขา,าพูดถึงเมืองทรอยปุ๊บสงครามกรุงทรอยคิดถึงมา,มาไม้ไมใช่ก็ออกอุบายมาไม้เมืองทรอยสร้างม้าตัวใหญ่มากทําจากไม้แล้วก็ข้างในปโปรง่งข้างในปโปรง่งข้างในเนี่ยจริงๆก็คือมีทหารของกรีกเนี่ยซ่อนอยู่ข้างในแล้วก็เอาไปทิ้งไว้หน้าเมืองทิ้งไว้หน้าเมืองอย่างเดียวไม่พอนะทิ้งทหารไว้ด้วยอีกคนหนึ่งชื่อไซนอน เออเพราะว่าอุบายเนี่ยต้องการให้เอามาไมเข้าเมืองแต่กลัวว่าถ้าทิ้งไว้เฉยๆอ่ะชาวทรอยไม่รู้ว่าต้องทําอะไรไม่เกตไม่เกตไม่เกตม,มาวางอะไรไว้น้เมืองคุณเนี่ยก็มา <laughs> ทิ้งทหารอีกคนหนึ่งชื่อไซนอนแล้วไซนอนเนี่ยก็เป็นคนบอกว่าเนี่ยถูกโอดิซิสกันแกล้งแล้วก็ทิ้งไว้ที่นี่ <c oughs> เนี่ยน่าสงสารมากแล้วก็มาไม้ตัวนี้เนี่ยตั้งใจสร้างให้ใหญ่จนเอาเข้าเมืองไม่ได้เพราะว่ามาไม้เนี่ยสร้างมาเพื่อบูชาเทพอตีนาถ้าชาวทรอยเอาเข้าเมืองไม่ได้เนี่ยตีนาจะได้โกรธเมืองทรอย โอ้โหฉลาดล้ำมากใช่ทางต้องต้องขอบคุณไซนอนนะเพราะว่าถึงแม้ว่าฟังรับบทมาจากโอดิซอิสก็ตามแต่ถ้าพูดบทผิดไปบทหนึ่งนี่แบบใช่พาเกมพริกนะนี่ได้ออสการ์เลยนะเล่นตีตีบทแตกถึงขนาดที่ชาวทรอยบอกว่าอต่อไปนี้เธอไม่ต้องกลัวนะเธอถือว่าเป็นชาวทรอยคนหนึ่งเออทีนี้ก็ พยายามจเจามาไม้เข้าเมืองก็มีคนพยายามห้ามแหละเพราะว่ารู้แบบเฮ้ยมาไม้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นกลเม็ดเด็ดพลายแล้วมันเป็นเอ่อเขาเรียกอะไรอุบายหรือเปล่านางเฮเลนไลน์นะจริงๆงมีอยู่ฉากหนึ่งนางเฮเลนเนี่ยก็แบบว่าข้างในมันต้องมีทหารแน่เลยเออมาแกล้งดัดเสียงเป็นเมียของแม่ทัพแต่ละคนที่อยู่ในมาไม้ <laughs> พอตัวเองเขาอยู่บ้านนู้นมาก่อนบ้านกรีกใช่<ม>ก็รู้หมดอะไรเงี้ยเออแต่ท้ายที่สุดก็คือฝั่งทรอยก็เอามาไมเข้าไปในเมืองจริงๆจริงๆ<ม>อันนี้มีรายละเอียดอย่างอื่นอีกด้วยที่แบบว่าทาไมไม่ยอมเอาเข้าอะไรเงี้ยแต่ท้ายที่สุดเอาเข้าไปแล้วพอตอนกลางคืนปุ๊บมาไม้มันก็มีประตูให้<ม>ทหารที่ข้างในออกมาทหารก็กลูกันออกมาเปิดประตูะตมเมืองออกแล้วชาวกรีกที่เอาเรือไปซ่อนไว้ที่อื่นเนี่ยก็กลับมาตอนกลางคืนทับกรีกลูเข้าไปแล้วก็ ีเมืองทรอยจนแตกกำแพงเมืองทรอยที่ได้ชื่อว่าทําลายไม่ได้เนี่ย<อ>เข้าไม่ได้ใช่ไหมงั้นเ,เปิดจากข้างในแล้วกันใช่<อ>ใช่เลยเปิดจากข้างในแล้วก็เผาเมืองราบ<อ>แล้วก็ในระหว่างช่วงที่มีการเผาเมืองเนี่ยมันก็เกิดการทําความรุนแรงอะไรหลายอย่างมากที่มันเป็นเรื่องที่รับไม่ได้อะเช่นแต่ก่อนเนี่ยถ้าสมมุติอยู่ในศาส,สนาสถาน,ถานหรือว่ากอดรูปปั้นของเทพเจ้าไว้เนี่ย ก็คือถือว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการปกป้องจากเทพเจ้าห้ามทําร้ายอืกรีกสนไหมไม่สนช่ณโมเมนต์นั้นคือแบบมีคนไปกอดรูปใช่กษัตริย์ไพราามัมกอดรูปซูสถ้าจะไม่ผิดรูปซูสอยู่ในบ้านตัวเองนี่แหละเป็น Alt, ปปปปปออลเป็นเป็นเครยกอะลรอัลเทอร์เป็นแท่นบูชาเออแทนบูชากอดอยู่เนี่ยปรากฏว่าก็ไม่สนนีออฟทอลมัสลูกของอะคิลิสมาฆ่าพราามที่แทนบูชาเลย ซึ่งมันผิดกฎเทพมากๆใช่เทพโกรธมากแล้วเท่านั้นไม่พอมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งชื่อคาแซนราเป็นลูกสาวของครยัมนางคาแซนราที่เป็นที่มาของในแฮร์รี่พอตเตอร์นางคาแซนราที่เป็นโหนถูกไเล่าหน่อยเล่าหน่อยนางคาแซนราเนี่ยจริงๆเป็นหนึ่งในคนที่บอกว่าอย่าเอามาไมลยเข้ามาคาแซนราเป็นโหนมีความสามารถในการทำนายอนาคตเพราะว่าแต่ก่อนนางเป็นกิ๊กของอพอลลแลวอพอลลก็เลย ให้พรพิเศษมาหนึ่งยาใช่ให้พรพิเศษบอกว่าให้เจ้าทำนายอนาคตได้แม่นยำแต่ทีหลังคคสซนดาไม่รับรักของอัพรลโลเปลี่ยนใจออมีความแบบฉันไปเอามนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาดีกว่าเทพเนี่ยให้พรไปแล้วเอาคืนไม่ได้ก็เลยให้พรเพิ่มอีกข้อนหนึ่งโอ,อเคให้พอรอันแรกไปก็คือว่าจะ ทำนายทุกอย่างแม่นยำแต่ที่ให้เสริมไปก็คือว่าแต่จะไม่มีใครเชื่อเลยใช่แสบมากค,คือแบบนี่เป็นความทรมานคิดดูสิพูดอะไรไปไม่มีใครเชื่ออะไรเลยอะแต่เป๊ะนะแต่<ป>แมนคาเซนดราก็บอกว่าอย่าเอามาม่เข้าเมืองคนก็ไม่เชื่อแล้วก็คาเซนดราเนี่ยก็คือตอนที่เกิดการเผากรุงทอยเกิดการตีกรุงทอยเนี่ยก็คือถูกลากออกมาจากศาสนสถานถูก โน <No, S 1> <No, S 2> ไม่ใช่ถูกลากออกมาจากศาสนาสถานถูกข่มขืนในศาสนาสถานของเทพีอธทเนาซึ่งนั่นคือยามสุดๆเลยนะใช่อธีนาก็เลยจากที่เคยรักชอบกรีกทีนี้ก็เลยโกรธชาวกรีกเหมือนกันเป็นเหตุให้เป็นเหตุให้ตอนแต่ละคนก็จะได้กลับบ้านเนี่ย เ,เ,เพราะว่าหลังจากตีมังอยเสร็จปุ๊บก็จะกลับบ้านกันแต่และคนเนี่ยกว่าจะกลับบ้านได้ลําบากมากอะธีนาเล่นงานค่ะคืออะธีนาเล่นงานแล้วก็เทพองค์อื่นหลายๆองค์เนี่ยช่วยกันเล่นงานบางคนเนี่ยสมเดือนได้กลับบ้าน6เดือนได้กลับบ้านบางคนกลับไปบ้านไปปุ๊บเจอชูชูฆ่า<อ>ก็มีบางคนเนี่ยจากจะไปที่กรีซกลับไปที่บ้านที่กรีซใช่ไหมพัดหลงไปอียิปนูน่น <c oughs> ไปอยู่อียิปอยู่7ปีอะไรเงี้ยเมเนเลสกับเฮเลนแล้วก็ที่พีที่สุดก็คือ ออดรซิอใช้เวลา10ปีกว่าจะกลับถึงบ้านคนนี้ก็เลยกลายเป็นการผจญภัยอีก10ปีหลังจากนัและการเป็นเล่มที่2ชื่อว่า The Odyssey ใช่อันนี้ก็คือ The Iliad และ The Odyssey ในเวอร์ชันที่เราบรีฟสุดๆแล้วใช่ข้ามไปหลายอย่างมากอก็ถือว่าได้ได้เล่าถึงโฮเมอร์แบบนิดๆแล้วก็นี่คืองานของ ที่เขาว่าเขาว่าเป็นของโฮเมอร์แล้วเราก็ได้ตกประเด็นไปแล้วว่าสรุปเป็นโฮเมอร์จริงไหมใช่แล้วก็เป็นมีการแต่งเพิ่มยังไงบ้างอะไรนะฮะซึ่งโหเต็มอิ่มหล้นมากเลยล้นมากนี่ยังไม่ได้พูดถึงประเด็นที่ว่ามิตอลโลจีนี้มันมีผลยังไงในเรื่องของอ่อสับสํานวนความคิดมีอีกเยอะมากตัวอย่างได้ไหมคะบแบบได้ไดอย่างเมื่อกี้ก็มีอะิลิสฮิลไปแล้วก็คือจุดอ่อนครัาอะิลิสหมายถึงจุดอ่อนเพราะจุดเดียวที่นางเททิสไม่ได้ไป ไปจุ่มให้มันโดนน้ำสติ๊กใช่ไหมปัจจุบันก็ใช้คำหนี้ใช่อะคิลิซิวหรือแม้แต่อาจเอ็นร้อยหวายเราก็เรียกอะคิลิสเทนเดนอะคิลิเทนเดนเพราะว่าก็คืออยู่ตรงอยูตรงบริเวณข้อเท้าแหละก็คืออิทธิพลของมหากราฟดิอลเลียดิออร์เซีเรื่องเล่าสงครามเมืองทรอยเนี่ยมันคือมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากจริงๆในอารยธรรมตะวันตกอ่ะมันก็สืบทอดมาจนอยู่ในภาษาไออย่างเช่นเอ่อโทรจันฮอร์สเราก็ใช้เมืองทรอยมาเมืองทรอยไปอยู่ใน เอ่อไวรัสไหมฮะใช่การเป็นไวรัสคอมพิวเตอร์ามาไมโทรจันก็คือปลอมตัวมาเหมือนเป็นโปรแกรมที่ใช้ในเครื่องปกติใช้ได้แต่พอเข้ามาถึงปุ๊บเอาไวรัสออกมาเห็นไหมมันคือวิธีคิดแบบโหแบบต้องเข้าใจพอดเรื่องก่อนแล้วถึงจะเอามาตั้งอีกสิ่งหนึ่งได้มันความเก๋ขออนุญาตใครสนใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคำศัพท์สำนวนที่เกี่ยวเนื่องจากเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเทปกรนามไบเบิลหรือแบบ คติความเชื่อต่างๆอาจารย์ทิพงค์นี่คือเป็นคนที่เขียนอยู่ในคอลัมน์ชื่อว่า Word Odyssey Word Odyssey ก็ได้มาจากชื่อของ The Odyssey นี่แหละนะฮะหาอ่านได้ที่ The Momentum The Momentum นะคะจะออกทุกสัปดาห์พยายามออกทุกสัปดาห์ออกสัปดาห์พอเวลาแบบต้องส่งบทส่งต้นฉบับปุ๊บจะมีการแบบโอ้ไม่ไหวนะบทละเขียนเล่นกันแล้ดีก็ต้องเอาหยิบของเก่ามาขายกันแล้วก็ปรุงกันใหม่นิดนึงใครสนใจที่ไปหาอ่านก็เชื่อว่าหลายหลคนเข้ามาฟังก็เป็นแฟนของคอลัมน์อยู่แล้ว ด้วยแล้วึงนิสิตบางคนที่อาจจะแบบอ๋าอาจารย์มาพูดด้วยวันนี้ใช่ปกติอาจารย์สอนในห้องสอนแต่อย่างอื่นไม่เคยสอนนิสิตท่มาพูดเรื่องพวกนี้ใช่ไหมก็เป็นโอกาสพิเศษจริงๆแล้วก็คิดว่านะเดี๋ยวต้องมีเหตุให้ได้แบบมาพูดอีกถ้าเป็นเรื่องอื่นเดี๋ยวค่อหาประเด็นกันมาคิดว่าสําหรับใครที่ อยากจะฟังมิตโลอย่าเงี้ยก็เดี๋ยวรอดูเพราะในช่องของพี่ฟ้าเองมันก็ยังมีช่างเชื่อมฉันฉันก็ใช้ชีวิตทรรมหากินอยู่ด้วยเรื่องอะไรพวกนี้ทุกคนนนี้ทุกวนนี้ก็ต้องทํามหากินต่อไปด้วยเรื่องแบบนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามฟังจนจบวันนี้ยาวมากเป็นพิเศษไม่รู้ว่ายาวไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยยาวยาวยาวมากๆแล้วก็ขอบคุณอธิพงศ์นะคะขอบคุณพงศ์มากๆที่มาช่วยเล่าในมุมที่แบบมีมุมพลิกทีมาแล้วก็รู้ว่าเวลามันบีบคั้นมากอ่ะเราเล่นเล่าแบบ หลายคนจะบอกทำไมขัดใจจังน่าจะเล่าให้มันหลีกแหม่มันไม่ทันจริงๆค่ะเราต้องเล่าหลายๆเรื่องไว้มีโอกาสก็จะมาเล่าให้ฟังอีกได้ขอบคุณมากๆขอบคุณนะคะส่วน people you may know ในตอนหน้าจะเป็นเรื่องของใครต้องติดตามวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ people you may